เองอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้จะต้องใช้เรทของเงินฝากประจำหนึ่งปีส่วนจะใช้ของธนาคารไหนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ของธนาคารที่เราเป็นลูกค้าอยู่อะค่ะนะคะเราจะยึดอย่างนั้นแต่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่อะฉันปริ้นออกมาเลยเนี่ยของประกาศแบงค์ชาติในเรียงแบงค์เลยว่าใช่ไหมมีเงินฝาก12เดือนแต่ละแบงค์เท่าไหร่เราไปเอาอันถูกสุดเลยอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผู้สอบจะโอเคไม่โอเคเนาะบางทีสรรพากรก็จะดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจำนวนกู้สูงสุดตรงนี้ทุนที่ออกชำระแล้วก็ที่เมื่อกี้นะคะบอกว่า 25% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะคะแล้วก็ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าสมมติต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาลงทุนนะคะเขาจะอาจจะไม่ได้โอนเงินบาทเข้ามาโอนเป็น US ดอลลาร์เข้ามาพอมาแปลงเป็นเงินบาทเข้าไปในบัญชีเราแล้วอะค่ะสมมติว่าเขาจะต้องโอน10ล้านพอเราคอนเวิร์ตออกมาแล้วเนี่ยเงินที่เราได้ในแบงค์เนี่ยก็คือ10ล้าน 10,000 สมมตินะคะแสดงว่า 10,000 เนี่ยอยู่ๆเราจะไปบอกว่ามันคือรายได้เราก็ไม่ได้ถูกมั้ยคะเราก็จะต้องบอกว่ามันคือส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เขาโอนค่าหุ้นเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะใน 10,000 ก็จะติดอยู่ในส่วนของเจ้าของนี้ด้วยส่วนกำไรสะสมตรงนี้ก็จะมี2 ส่วนคือที่จัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้จัดสรรจัดสรรก็คือที่จ่ายปันผลนะคะมันก็จะมีเรื่องของหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะในหุ้นสามัญเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วบริษัทเนี่ยจะจดเป็นหุ้นสามัญนะคะแต่ว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยบางบริษัทเนี่ยที่เขาจดเนี่ยเขาจะหาโนมินีหรือจะหาใครมาลงทุนแล้วอาจจะตกลงกันว่าแต่จริงหาโนมินีนี่ผิดนะคะทำไม่ได้แต่ว่าเขาก็อาจจะไปตกลงกับหุ้นส่วนบางกลุ่มบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าถือเป็นหุ้นสามัญเลยถือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์แล้วกันนะคะเขาอาจจะไปตกลงกันว่าในส่วนของทุนที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะออกเงินบางส่วนคือให้ทางนู้นออกแค่นี้แต่เขาจะให้จำนวนหุ้นสูงขึ้นเวลาจ่ายปันผลเนี่ยทางนี้ก็จะได้ด้วยนะคะแต่ในหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยโดยปกติแล้วจะถูกเขียนอยู่ในข้อบังคับบริษัทนะคะอย่างเช่น อาจจะเขียนเอาไว้ว่าสิทธิ์ในการออกเสียง100หุ้นคุณออกได้1เสียงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เหมือนหุ้นสามัญและ100หุ้นออกได้100เสียง1,000หุ้นออกได้1,000เสียงนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะคะทุกครั้งถ้าคนที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่เนี่ยถ้ายกมือโหวตเนี่ยเขาก็จะแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสิทธิ์ในการบริหารงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนถือหุ้นสามัญนะคะแต่ว่าในการที่จะจ่ายเงินปันผลของบริษัทเนี่ยเขาจะได้เงินในอัตราที่เท่ากันนะคะถ้าปันเท่าไหร่เขาก็จะได้จำนวนหุ้นตามนั้นจะมีเรื่องของการออกเสียงอย่างเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะก็มีลูกค้าบางรายเนี่ยอย่างบริษัทญี่ปุ่นนะคะเขาเข้ามาตั้งที่เมืองไทยเสร็จแล้วเนี่ยคนไทยคนเนี้ยก็ร่วมหุ้นด้วยนะคะจนกระทั่งเขาจะมาแก้ไขกรรมการนะคะถึงได้รู้ว่าตัวเขาอะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เขาไม่เคยดูนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้ก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะคะอย่างสมมุติเราบอกว่าเราเดินมากรมพัฒน์บอกว่าเราจะขอแก้ไขข้อบังคับแก้ผู้ถือลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้สามัญอันนี้ก็ทำไม่ได้ค่ะสิ่งที่เขาจะทำได้อย่างเดียวคือผู้สามัญเนี่ยยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เขาต้องไปตกลงแบ่งปันกันในส่วนของผู้สามัญออกมาใหม่เพื่อให้เขามีสิทธิ์เท่ากันอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคในการตกลงของเขากันนะคะถึงจะได้จบเคสไปแต่ว่าในตอนที่เลิกกิจการนะคะสมมติว่าบริษัทมีเงินที่อาจจะคืนให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่พอเขาจะต้องคืนให้กับคนถือหุ้นบริมสิทธิ์ก่อนนะคะอันนี้จะข้อดีคือเขาสามารถที่จะได้เงินคืนก่อนหุ้นสามัญนี่เป็นข้อดีแต่ว่าเรื่องการบริหารนี้ก็ไม่ได้นะคะก็จะได้ตามเสียงที่เขาเขียนไว้อย
อย่างหุ้นสามัญเนี่ยที่เป็นหลักทรัพย์พื้นฐานในการลงทุนนะคะสมมุติว่าบริษัทที่เข้าตลาดเนี่ยถือหุ้นอยู่เอาเป็นว่าหมื่นหุ้นแล้วกันนะคะหุ้นละร้อยเอาคิดแค่ตัวเลขล้านเดียวแล้วกันนะคะเวลาเขาจะเอาเข้าตลาดเนี่ยเขาจะไม่เอาเข้าหมดเขาก็คิดว่าทำยังไงให้เขาว่ายังคงมีสิทธิ์อยู่ 80% เขาก็อาจจะตัด 2,000 หุ้นของเขาเนี่ยขายให้กับบุคคลภายนอกนะคะใน 2,000 หุ้นเนี่ยอย่างราคาพาที่เขามีอยู่อาจจะหุ้นละร้อยนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาทำกำไรมาตั้งนานอ่ะเขาคงไม่ขายหุ้นละร้อยเขาก็ตั้งราคาขึ้นมาราคา IPO สมมติเข้าตลาดตอนแรกใน300นะคะเพราะฉะนั้น300เนี่ยก็อาจจะมีคนซื้อเพราะฉะนั้นใน 2,000 หุ้นของ300เนี่ยแสดงว่าเขาจะได้เงินเข้ามาใน 600,000 ถูกไหมคะแต่ว่าหุ้นเนี่ยเขาหายไปแค่ 2,000 แต่เขาจะได้เงินเข้ามาหมุนเวียนเนี่ยถึง 600,000 นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าใน 2,000 หุ้นเนี่ยเป็นหุ้นสามัญเดิมที่หุ้นละ100อยู่แสดงว่าต้นทุนของหุ้นเขาตรงนี้คือ 200,000 ถูกไหมคะแต่ที่เขาได้เกินมาคือ 400,000 อันนี้คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วยเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้เนี่ยจากการโอนเงินอัตราต่างประเทศแล้วก็ได้ส่วนเกินเข้ามาถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ เวลาขายหุ้นออกไปอะค่ะมันสูงกว่าราคาพาเดิมเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วยใน 400,000 นะคะเวลาลงบัญชีนะคะเพราะนั้นบริษัทมหาชนบางที่เนี่ยเวลาเขาเหมือนกับว่ามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะบางที่เขาก็ไม่อยากจ่ายบอกว่าเอ้ยฉันจะเก็บเงินไว้ลงทุนอีกงั้นแจกเป็นจ่ายเป็นหุ้นปันผลดีไหมก็คือแทนที่จะได้เงินใช่ไหมคะคนที่ถือเนี่ยแทนที่จะได้เงินก็ได้เป็นหุ้นเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้ก็เขาก็ทำตามนโยบายได้หรืออาจจะบอกว่าให้สิทธิ์คนกลุ่มเดิมเนี่ยสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเท่าไหร่ก็อาจจะตั้งตรงนี้เข้ามาเพื่อที่เอาเงินเข้าไปหมุนเวียนในกิจการให้มันสูงขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องของตัวเลขในงบแล้วนะคะงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลตรงนี้เนี่ยในบริษัทเนี้ยเราจะเอามาให้ดูในเรื่องของปี55นะคะงบเนี่ยมันจะมี อยู่2ปีเทียบกันนะคะ55กับ54ทีนี้ในสินทรัพย์เนี่ยเรารู้แล้วมีเงินสดหลักทรัพย์ความต้องการตลาดหุ้นที่การค้าสินค้าคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะคะส่วนที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพวกที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ตรงนี้ก็ เป็นตัวเลขที่เราจะใช้ในการคำนวณต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนอกจากว่าจะมีในส่วนของสินทรัพย์รวมตรงนี้ในหน้าต่อไปเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วนะคะในหนี้สินก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่ามีอะไรบ้างนะคะทั้งหมุนเวียนแต่ในนี้ค่ะเขาจะไม่เรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนเขาจะเรียกหนี้สินระยะยาวนะคะเวลาเขียนในงบแล้วก็รวมในส่วนของหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งยอดหนี้สินบวกกับส่วนผู้ถือหุ้นตรงนี้ค่ะต้องเท่ากับสินทรัพย์หน้าหมุนด้วยตัวเลขต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็คือผิดแน่ๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องงบไปเรื่อยๆก่อนนะคะในเรื่องของงบกำไรขาดทุนตัวนี้นะคะก็จะแสดงถึงผลการดำเนินงานนะคะถ้ารายได้เราเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมากกว่าต้นทุนรายจ่ายอะค่ะก็เรากำไรแน่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเรามีขาดทุนแน่ๆนะคะแต่ว่าในส่วนของขาดทุนเนี่ยบางกิจการบอกว่าเอ้ยผมทำงานมาเนี่ยมีผลขาดทุนบัญชีก็ทำมาขาดทุนแต่ทำไมได้ทำภาษีผมต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นบริษัทที่ทุนเกิน5ล้านนะคะเป็นธุรกิจขนาดกลางที่เขาจะต้องเสียในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ย 20% ตั้งแต่บาทแรกเลยทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาขาดทุนทำไมเขาถึงต้องเสียภาษีนะคะอันนี้เรานอกเรื่องกระโดดไปเรื่องภาษีนิดนึงเพราะเดี๋ยวก็จะมีตัวเลขบอกด้วยในส่วนตรงนี้อย่างเช่นรายจ่ายบางตัวที่ไม่สามารถลงรายจ่ายได้นะคะหรือเรียกว่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะพอตัวเนี้ยเราบวกกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับแต่ที่จะขาดทุนเราก็เลยกำไร
นะคะเราก็เลยต้องมาเสีย 20% ของส่วนนี้อันนี้ต้องสำคัญด้วยและถามว่าทำไมถึงมีค่าใช้จ่ายต้องห้ามด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดบินที่ออกมาไม่ถูกต้องอะไรต่างๆค่ะเราหรือมีการไปจ่ายแทนใครโดยที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบริษัทหรืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถจะลงรายจ่ายบริษัทนั้นได้เพราะถ้าเกิดสรรพากรตรวจเจอเนี่ยคุณต้องโดนบวกกลับแน่ๆถ้าคุณรู้อย่างเงี้ยคุณก็บวกกลับไปเองก่อนดีกว่าจะได้ไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเวลาโดนตรวจย้อนด้วยนะคะอันนี้จะต้องอธิบายทางผู้ประกอบการให้เขาเข้าใจด้วยนะคะในส่วนของรายได้เนี่ยโอเคที่แน่ๆก็คือเป็นประโยชน์ของกิจการนั้นนะคะที่มันเพิ่มขึ้นนะคะหรือผลตอบแทนที่ทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มที่พูดตรงเนี้ยเพราะว่าในส่วนเจ้าของเพิ่มถ้าเขามีกำไรก็คือรายได้เยอะกว่ารายจ่ายแต่อันนี้จะไม่รวมในส่วนของเจ้าของอย่างเช่นนำเงินมาลงทุนจะมีลูกค้าบางรายบอกว่าผมจะขาดทุนได้ยังไงผมเอาเงินเข้าไปแล้ว10ล้านเขาจะเข้าใจว่าไอ้ที่เขาไปจดทะเบียนเพิ่มทุน10ล้านเนี่ยคือรายได้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะขาดทุนได้ยังไงในเมื่อเขาใส่เงินไป10ล้านทำไมบริษัทไม่มีรายได้10ล้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แสดงว่าต้องเล่ากันยาวต้องลากเก้าอี้มาแล้วบอกนั่งก่อนเลยแล้วก็นั่งบอกว่ามันคืออะไรก็คือส่วนของทุนที่ไม่เกี่ยวกับรายได้เพราะรายได้อันนี้คือทำมาหาได้ในการออก invoice ออก tax invoice นะคะออก receipt เพราะนั้นตัวเนี้ยเวลาเรารับเงินทุนเข้ามาเนี่ยเราอาจจะออกเป็นใบรับเงินของบริษัทว่ากิจการนี้ได้รับเงินทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่านี้ได้รับเงินมาเท่านี้อันนี้เป็นการบอกถึงรายเงินรับเข้ามาแต่ไม่ใช่รายได้เพราะนั้นเราก็ต้องอธิบายกันว่าอ๋อในส่วนของทุนนะไม่เกี่ยวค่ะในหมวดของรายได้เนี่ยเหมือนกับว่ากิจการได้รับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นมีรายได้มีลูกหนี้อยู่ในสินทรัพย์ถูกไหมคะหรือว่าส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นก็คือมีกำไรนะคะก็ไปอยู่ในส่วนของเจ้าของหรือการลดลงของหนี้สินนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าในสถาบันการเงินเนี่ยมีการฟ้องร้องบริษัทว่าคุณมีหนี้อยู่เท่านั้นเท่านี้พอฟ้องร้องกันแล้วตกลงกันเนี่ยสมมุติว่าเป็นหนี้กันอยู่5ล้านนะคะแล้วตกลงกันสุดท้ายศาลสั่งว่าให้ทุกอย่างจบนะคะคดีก็คือจ่ายเงินแค่3ล้านอีก2ล้านไม่ต้องจ่ายนะคะนี่ทางเจ้าหนี้บอกว่าโอเคดีกว่าไม่ได้เลยก็เอา3ล้านได้เพราะนั้นแสดงว่าเป็น2ล้านเนี่ยค่ะจะถือว่าเป็นรายได้จากการยกหนี้ให้ของสถาบันการเงินถูกไหมคะเท่ากับว่าใน2ล้านเนี่ยอยู่ๆคุณไม่ต้องไปทำมาหาจ่ายก็แล้วถูกไหมคะเราก็ถือว่าเป็นรายได้บริษัทเข้ามานะคะอันนี้คือการลดลงของหนี้สินถูกไหมคะคือเขามายกหนี้ให้เราเมื่อกี้ที่บอกรายได้ก็คือตัวที่เราเกิดจากการขายนะคะขายสินค้าขายบริการอะไรก็ตามแล้วก็รายได้อื่นที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติอย่างเช่นกิจการมีเครื่องจักรนะคะเคยซื้อมาเท่าไหร่เราตัดค่าเสื่อมไปบางส่วนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้ต้องขายให้กับโรงงานเล็กๆไปเวลาขายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราได้กำไรจากการขายทรัพย์สินตัวนี้ไหมนะคะถ้ามีกำไรจากการขายทรัพย์สินแสดงว่ามันก็จะทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในหมวดของค่าใช้จ่ายเนี่ยอันเนี้ยคือกิจการจ่ายสินทรัพย์ออกไปก็คือจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะเป็นการ เรื่องของสินค้าหรือบริการอะไรต่างๆหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการทั่วไปนะคะแต่อันนี้จะไม่รวมถึงเงินปันผลนะคะอันนี้จะคล้ายๆกับตอนลงเงินมาลงนะจะไปเข้าใจว่าเป็นรายได้ชั้นเพิ่มใช่ไหมคะแต่จริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยลูกค้าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยตัวเนี้ยคุณจ่ายปันผลลงมางวดนี้ขาดทุนแน่ๆเลยเพราะคุณเอาเงินมาจ่ายปันผลเอาล่าเก้าอี้มาคุยใหม่อีกบอกไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรเราก็ต้องอธิบายนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเงินปันผลเนี่ยเวลาเขาจ่ายเขาก็ต้องไปเอาส่วนของกำไรมาปันที่เคยกำไรตั้งแต่งวดก่อนมาถูกไหมคะก็จะไม่เกี่ยวกับการถูกหักรายจ่ายออกไป
ในค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนขายนะคะต้นทุนบริการค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการขายบริหารหรือดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นต้นทุนทางการเงินนะคะตรงนี้ก็เวลาเราจัดหมวดนะคะเราจะต้องรู้ว่าเออมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างของส่วนตรงนี้นะคะอย่างสมมติว่ากิจการขนส่งเนี่ยต้นทุนของเขาสมมติเขาจ้างซับคอนแทคข้างนอกเนี่ยให้มาวิ่งด้วยเนื่องจากว่าเขาส่งของไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทุนการให้บริการทุกนะคะหรือจะเป็นต้นทุนขายที่จะซื้อวัตถุดิบมาประกอบการผลิตอะไรต่างๆหรือการซื้อสินค้ามาเพื่อไว้รอขายเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนเหมือนกันส่วนค่าเสื่อมเมื่อกี้ที่บอกก็คือยกตัวอย่างไปแล้วว่าเวลาเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งเราก็ต้องมาเฉลี่ยลงในแต่ละเดือนด้วยถูกไหมคะเวลายกตัวอย่างเนี่ยเราจะให้เป็นตัวเลขกลมๆว่าอ๋อถ้า5ปีนะซื้อมา 500,000 ปีนึงลงได้แค่แสนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าในทางบัญชีแบบละเอียดเนี่ยก็คือจะต้องคำนวณเป็นวันเอา365วันดูเลยว่าปีนั้นมี65หรือ66วันนะคะแล้วเครื่องมันก็จะคำนวณมาว่าหรือเราคำนวณเองใน Excel ก็ได้นะคะว่าค่าเสื่อมจริงๆลงวันนั้นเท่าไหร่ในเดือนนั้นอาจจะมี31วัน28วัน30วันอันนี้ก็ต้องลงตามนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลาอธิบายให้เห็นภาพว่าอ๋อเดือนละเท่านี้นะคะให้เห็นภาพทีนี้ในงบกำไรขาดทุนนะคะปกติแล้วเวลาเราจะวิเคราะห์งบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอางบของแต่ละที่หยิบมาปุ๊บถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์งบได้เลยเพราะว่าเราต้องมาจัดมันก่อนเพื่อให้มันเข้าล็อกว่าอ๋อมันจะต้องไล่มาตามนี้นะเวลาเราจะทำงบกระแสเงินสดนู่นนี่นั่นมันก็จะทำง่ายขึ้นนะคะหรืออย่างเช่นสมมติบอกว่ารายได้เนี่ยเราจะหักต้นทุนขายก่อนเป็นกำไรขั้นต้นแต่บางกิจการเนี่ยเขาอาจจะลงรายได้รวมรายได้อื่นนะคะรายได้จากกิจการแล้วก็รายได้อื่นแล้วมาออกช่องรายได้รวมถึงจะมาต้นทุนขายแล้วต้นค่าใช้จ่ายขายบริหารไล่ไปถูกไหมคะเราก็ต้องจัดบรรทัดมันใหม่หยิบไอ้ตัวต้นทุนขายขึ้นมาหักกับการรายได้รวมรายได้ที่เกิดจากกิจการเราก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นกำไรขั้นต้นเวลาเราได้กำไรขั้นต้นแล้วเนี่ยเราก็เอาไปหักค่าใช้จ่ายขายบริหารก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นกำไรจากการดำเนินงานคือ operating profit ก็คือออกมาได้สองกำไรละเห็นไหมคะกำไรแรกคือเป็น gross profit อีกอันนึงคือเป็น operating profit นะคะพอเราได้ตรงนี้แล้วเราถึงเอารายได้อื่นเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างว่าเราขายสินค้าได้อาจจะมีดอกเบี้ยรับอะไรต่างๆด้วยนะคะเราก็ถึงจะเอามาบวกจากกำไรดำเนินงานเราจะถือว่าตัวเนี้ยคือกำไรก่อนดอกเบี้ยและก่อนภาษีเงินได้นะคะจากนั้นเราก็หาดอกเบี้ยจ่ายด้วยว่าเราลงบัญชีไว้เท่าไหร่เอามาหักจากตัวนี้ถึงจะได้เป็นกำไรก่อนภาษีทีนี้พอได้กำไรก่อนภาษีอันนี้แหละค่ะที่ต้องเอาไปคำนวณภาษีตัวนี้ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีกำไรของเราแล้วก็ถึงจะได้เป็นกำไรขาดทุนสุทธิเน็ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจัดโครงสร้างเนี่ยในตัวอย่างที่อาจารย์ทำมาให้ดูก็จะเป็นการจัดรูปแบบให้เป็นตามนี้แล้วนะคะในเรื่องของกำไรเนี่ยคือที่แน่ๆก็คือรายได้เราต้องมากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะคะอย่างกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนี่ยอย่างเช่นการตีมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์หรือหนี้สินทั้งระยะยาวระยะสั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของการตีมูลค่าทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็จะทำให้กิจการมีกำไรขาดทุนขึ้นมาได้นะคะทีนี้ในสไลด์ที่31เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวอย่างงบกำไรขาดทุนนะคะตรงนี้จะเห็นว่าปกตินะคะถ้าเราได้รับงบผู้สอบเขาจะไม่ได้เรียงแบบนี้แต่เราต้องเอามาเรียงแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะง่ายกับการที่เราจะมาวิเคราะห์เป็นเรื่องๆไปนะอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะเอาขายเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องหักต้นทุนขายมาเป็นกำไรขั้นต้นก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปค่าจ่ายขายบริหารถึงจะเห็น operating profit ที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานนะคะจากนั้นก็เอาดอกเบี้ยจ่ายมาหักบวกรายได้อื่นด้วยแล้วก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีแล้วก็หาภาษีเงินได้มาว่ากำไรสุทธิเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยในกำไรสุทธิอะค่ะอย่างสมมติในปี55เนี่ยกำไรสุทธิเป็น9ล้าน3กำไรสะสมต้นงวดเนี่ยยกมาตั้งแต่ปี54อะค่ะจะเห็นว่าบรรทัดสุดท้ายของปี54มุมขวาล่างเนี่ยก็คือ32ล้านเราก็แสดงยอดเนี่ยเอา32ล้านไปบวกกับ9ล้านที่ได้ในปี55ด้วยนะคะมันก็จะได้
เป็นกำไรประจำงวดเท่าไหร่แล้วก็มีเงินปันผลออกไปไหมเพราะนั้นเนี่ยกำไรสะสมเนี่ยจะเหลืออยู่40ล้านนะคะอันเนี้ยเราทำเอาไว้สำหรับที่จะเอาไว้คอยวิเคราะห์เพราะนั้นเวลาเรามีเครื่องมืออะไรต่างๆค่ะเราต้องเอามาดัดแปลงนิดนึงก่อนที่จะทำการวิเคราะห์นะคะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินทุนแล้วก็รายได้รายจ่ายมีไหมคะอย่างกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตรงนี้เดี๋ยวแชร์นิดนึงกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยปกติแล้วสมมุตินะคะว่าเรามีลูกค้าส่งออกเนี่ยแล้วยังค้างเราอยู่สมมติว่า100เหรียญใน100เหรียญเนี่ยเวลาเราปิดเป็นเงินไทยมาสมมุติว่าเป็น35บาทนะคะ35บาทตอนที่ณวันที่เราส่งออกอ่ะเราจะใช้เรทของกรมศุลสมมุติว่าเป็น35บาทเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราอ่ะทางนู้นน่ะเขาเป็นหนี้เราอยู่ 35,000 บาทแต่ในวันที่เราปิดรอบอะในตอนสิ้นปีอะค่ะเราบอกว่าเอ้ยเรทวันนั้นมันเป็น36แสดงว่าลูกหนี้รายนี้ไม่ได้เป็นหนี้เราแค่ 35,000 เป็นหนี้เรา 36,000 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องลงเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ถึงกำหนดหมายความว่าอันเนี้ยลูกหนี้เขายังไม่ถึงกำหนดชำระแต่เราต้องปิดงบแล้วเราเลยเอาตัวเลขเนี่ยมาถามว่า36บาทเอามาจากไหนในตอนสิ้นงวดอะค่ะเราจะต้องเข้าไปดูมีอยู่2อย่างก็คือสรรพากรยอมรับที่จะให้ใช้เรทตามประกาศของเขาณวันสิ้นปีนะคะสมมุติว่าของสรรพากรเป็น36บาทแต่เราก็สามารถใช้เรทของแบงค์ชาติได้นะคะของณวันสุดท้ายของปีนั้นนะคะเราก็ใช้เรทนี้ซึ่งมันจะไม่ต่างกันมากอะค่ะจะใกล้เคียงกันทีนี้เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าถ้าบริษัทไหนต้องการงบการเงินประจำเดือนอันนั้นนะคะทุกสิ้นเดือนเราต้องทำเช่นนี้เหมือนกันหมายความว่าเราต้องมานั่งดูว่าลูกหนี้เจ้าหนี้เราที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการจ่ายการหรือรับเงินเนี่ยเราก็ต้องมาคอนเวิร์ตตรงนี้ค่ะให้มันเป็นบาทและเกิดความต่างว่าเรากำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะตรงนี้อันนี้สำคัญเพราะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองอย่างสมมติว่าอันนี้กลับไปยกตัวอย่างใหม่ว่าสมมุติตอนกลางปีเรามีส่งออกไป 20,000 เหรียญ นะคะ 20,000 เหรียญแล้วณวันนั้นเราตั้งเอาไว้อยู่ที่35นะคะพอลูกค้าจ่ายเงินมาเป็น37แสดงว่าเรากำไร2บาทแล้วหรือถ้าจ่ายมาเป็น34แสดงว่าเราขาดทุนบาทแล้วนะคะตรงนี้จะถือว่าเป็นกำไรขาดทุนที่ถึงกำหนดเป็นก็เรียกว่า gain or loss unrealized and realized นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการจ่ายชำระแล้วอะค่ะคือเท่ากับว่าอัตราแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยจะต้องมีกำไรขาดทุนอยู่2หมวดด้วยกันคือที่ถึงกำหนดกับไม่ถึงกำหนดคำว่าไม่ถึงกำหนดก็คือที่ยังคงมีลูกหนี้เจ้าหนี้ค้างกันอยู่ณวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องคำนวณออกมาเป็น2อย่างแต่ถ้าเกิดเป็นที่ถึงกำหนดก็คือมีการจ่ายกันจริงแล้วกำไรขาดทุนกันจริงวันนั้นนะคะหรือมีการรับเงินจริงแล้วกำไรขาดทุนเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกันนะคะอันนี้พอนึกภาพออกนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะใช้เหล็กกลมศูนย์ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือในการตั้งยอดขายเรานะคะใช่ค่ะโอ้อันนี้ปกติเราจะใช้เหล็กกลมศูนย์นะคะใช่ค่ะใช้เหล็กกลมศูนย์ใช่ค่ะถูกค่ะนำเข้าด้วยเพราะว่าเหล็กของกรมศุลนี่เขาจะเปลี่ยนเดือนละรอบนะคะหมายถึงว่าในปีนึงเนี่ยเขาจะมีเหล็กกรมศุลอยู่แค่12เหล็กถ้านำเข้าหรือส่งออกในเดือนเดียวกันนะคะเหล็กของขาเข้าขาออกเนี่ยมันคนละเหล็กแต่ว่าจะเป็น1เหล็กเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเราก็ต้องมาดูในระบบบัญชีเราค้างอยู่แค่ไหนแล้วถ้าเราคำนวณใหม่โดยใช้เหล็กของสรรพากรหรือเหล็กของแบงก์ชาติเนี่ยแล้วเกิดตาแลกเปลี่ยนผลต่างเท่าไหร่ก็ไปใส่อย่างเมื่อกี้ที่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาเราทำของมันรีค่ะประจำเดือนเนี่ยแล้วเราต้องทำอย่างนี้เช่นกันรู้สึกเหมือนมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมากเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าต่างประเทศเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเยอะเราก็ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณใน Excel ด้วยเหมือนกันโดยมาไล่ในแต่ละตัวเลยนะคะแล้วก็คอนเวิร์ตออกมาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า
ในเดือนต่อไปอะค่ะเราต้องทำอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีเวิร์สรายการกลับด้วยเพราะนั้นถ้าบอกว่าสมมติว่าสิ้นเดือนมกราเราตั้งกำไรเข้าไปจากการไม่ถึงกำหนดเนี่ยไปละ100บาทพอสิ้นเดือนกุมภาเราไปตั้งอีก99บาทมันก็จะเบิ้ลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในวันที่1กุมภาเราต้องมาล้างให้100ที่ออกไปก่อนเพื่อที่จะรอว่าตอนสิ้นเดือนเราตั้งเท่าไหร่นะคะอันนี้ปีนึงทำครั้งนึงถือว่าไม่ผิดค่ะแต่ว่าที่แชร์ให้ฟังเนี่ยก็คือบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาจะจ้องเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าเรทของเขาสวิงแค่ไหนใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนตรวจสอบเรื่องตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นใช่ค่ะแล้วก็เวลาผู้สอบเขาคุ้มปิ้งอะค่ะตัวกำไรเนี่ยเขาจะเอาขึ้นไปไว้กับรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องออฟเซ็ตกันนะคะหมายถึงว่าคุณมีขาดทุนจากล็อตอื่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเอาไปออฟเซ็ตกันถ้าออฟเซ็ตแล้วออกมากำไรอยู่บนไปอยู่ตรงรายได้แต่ถ้าออฟเซ็ตแล้วขาดทุนลงมาอยู่ที่ค่าใช้จ่ายเหล็กกงสูงเนี่ยเราใช้เฉพาะตอนที่มีการทำส่งออกนำข้าวอ๋อเหรอคะยังไม่เคยเจอนะอ๋อยังไม่เคยเจอครับเพราะไม่งั้นเหล็กกงสูงเขาจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราบันทึกเข้าไปอ๋อค่ะได้ค่ะมีคำถามอีกไหมคะข้างหลังถามได้นะคะจะได้ไม่ง่วงอะยกมือเลยไม่งั้นขอไปที่งบกระแสเงินสดเลยนะคะในตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยนะคะคือเราทำงบขึ้นมาให้เห็นถึงการได้มาของเงินกับการใช้ไปหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดในรอบนึงนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะรู้ว่าสภาพคล่องของกิจการมีแค่ไหนเงินไหลเวียนกิจการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาจะมีกิจกรรมอยู่3อย่างซึ่งเป็นมาตรฐานเลยซึ่งทุกคนถ้าใครอยากอ่านงบกระแสเงินสดเป็นเนี่ยนะคะดู3ข้อตรงนี้คืองบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นอะไรที่จะทำเข้าใจยากนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดตามหลักจริงๆเราจะไม่ไปท่องว่าอ๋อถ้าไอ้นี่มันเพิ่มแล้วไอ้นั่นมันลดไอ้นั่นมันลดไอ้นี่เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะงงเพราะว่าอย่างเหมือนตอนเรียนอยู่เนี่ยเราก็จะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างน้อยอย่าสอบตกก็ยังดีแต่จำไม่เป็นว่ามันจะต้องเป็นหลักยังไงถูกไหมคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมดำเนินงานหรือ operating activities นะคะกิจกรรมลงทุน investing activity แล้วก็กิจกรรมจัดหาเงิน financing activitiesในงบกระแสเงินสดที่มาได้จากกิจกรรมดำเนินงานนะคะคือกิจกรรมเนี่ยจะก่อให้เกิดรายได้กับค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะเดี๋ยวแชร์นิดนึงว่าตัวกระแสเงินสดเนี่ยอันเนี้ยเป็นการทำข้อมูลมาจากตัวเลขในงบการเงินของเรานะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่างบกระแสเงินสดเนี่ยมันมีวิธีทำที่ง่ายกว่านั้นคืออะไรนะคะทีนี้ในจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าตัวนี้ผลมาจากรายการต่างๆในการคำนวณกำไรขาดทุนด้วยนะคะจะทำให้เราเห็นถึงเงินสดที่แท้จริงในการนำไปใช้ของการดำเนินงานนะคะแล้วก็เวลาคำนวณเนี่ยเราจะต้องบวกกลับในตัวรายการที่ไม่ใช่การจ่ายเงินนะคะสมมุติว่าเราเห็นเราลองนึกภาพนะคะตัวย้อนกลับไปที่สไลด์ที่31นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นว่าค่าเสื่อมราคาเป็นเท่าไหร่นะคะค่าเสื่อมเนี่ยมันจะอยู่ในค่าใช้จ่ายขายบริหารนะคะแต่สไลด์ที่33เนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องเอากำไรเนี่ยแล้วเอาค่าเสื่อมเนี่ยกลับไปบวกใหม่เพราะในค่าเสื่อมเราได้มาจากไหนในงบผู้สอบราคาด้านหลังเขาก็จะมีบอกว่าการคำนวณค่าเสื่อมราคาของเขาในสินทรัพย์สินต่างๆที่เรามีนะคะเราก็ดึงตัวเลขจากตรงนั้นมาได้แล้วก็อาจจะมีการบวกหรือลบการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินหมุนเวียนอะไรต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันจะเพิ่มหรือมันจะลดอย่างเงี้ยนะคะ
พราะฉะนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแสดงว่าสมมุติว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราเอาเงินไปซื้อมาถูกไหมคะแสดงว่าเงินสดในมือเราก็หายไปด้วยนะคะเพราะนั้นต้องเอาไปหักออกอะไรเงี้ยแล้วก็หนี้สินหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอ้าวทำไมถึงจะต้องเอาไปบวกเพราะว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราไปกู้สถาบันการเงินมาเยอะขึ้นเงินสดเราเยอะถูกไหมคะเดี๋ยวจะดูในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะคะต่อไปที่บอกว่ากิจกรรมลงทุนอันนี้จะพูดให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าในหน้าตรงนี้ก็คือเหมือนกันเราจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวหรือลงทุนอื่นซึ่งไม่ผลตัวนี้จะไม่ได้กระทบกับเรื่องของการดำเนินงานเลยจะเรื่องของการลงทุนนะคะเช่นซื้อเครื่องจักรนะคะแสดงว่าเงินสดเราลดเพราะเราไปซื้อเครื่องจักรมาถูกไหมคะหรือในทางตรงกันข้ามเรามีทรัพย์สินอยู่เมื่อกี้เราบอกเราขายเครื่องจักรเราได้เงินมามันจะตรงข้ามกันเครื่องจักรเราหายไปเงินเรามาถูกไหมคะอันนี้เราก็จะมองเรื่องของเงินอย่างเดียวยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของบัญชีนะคะดูตามทิศทางจริงๆก่อนส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินลงทุนเงินลงทุนเนี่ยแสดงว่าต้องเกิดจากการกู้หรือการเอาเงินไปให้คนอื่นกู้แต่คนอื่นเป็นเงินลงทุนแต่เราอะเงินเราหายไปถูกไหมคะทีนี้กิจกรรมตรงเนี้ยเป็นรายการส่วนเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะคะด้วยเหมือนกันอย่างเงินสดรับจ่ายตรงนี้ค่ะสมมติว่าในหนี้สินระยะยาวที่มากกว่า1ปีสมมติเรากู้เงินระยะยาวจากธนาคารนะคะแล้วก็ตรงนี้เวลาเรากู้เงินเราเพิ่มถูกไหมคะหรื อซื้อพันธบัตรนะคะถ้าเราจ่ายเงินซื้อพันธบัตรไปแสดงว่าเงินเราลดแต่พันธบัตรเราได้มาถูกไหมคะเพราะนั้นการก่อหนี้เนี่ยทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้หรือการจ่ายเงินปันผลเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้ไปอะค่ะแสดงว่าเงินสดในบริษัทเราลดลงเพราะเราเอาเงินไปจ่ายปันผลนะคะอะไรก็ไม่รู้อะลดเพิ่มเยอะไปหมดเลยงงเนาะแต่เดี๋ยวเรานึกตามหลักโลจิกจริงๆอะค่ะว่าเอ้ยมันเป็นไปตามนี้จริงๆนะแต่ถ้าเราไปท่องมันเนี้ยเราหลุดแน่ๆเลยท่องแล้วเราลืมนะคะสมมติว่าในกิจกรรมของกระแสเงินสดเนี่ยในหน้าสไลด์36เนี่ยนะคะสมมติเราทำรอบของสิ้นปี55นะคะเราต้องทำนับปีใดปีหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ข้อมูลที่เราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยเราจะต้องใช้ของ2ปีคือปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันนะคะสมมติคุณจะทำ55คุณจะต้องเอาของ55กับ54มาตั้งเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพื่อให้ตัวเลขเกิดข้อเปรียบเทียบจะให้ดูในสไลด์ที่22ไปด้วยได้ไหมคะในสไลด์ที่22เนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดตามไม่ทันนี่ไม่ง่วงแน่ๆเนาะในสไลด์ที่22อะค่ะตัวเงินสดเนี่ยเอาตัวนี้ละกันอันนี้ที่บนสไลด์นี่จะไม่เปลี่ยนหน้าก็คือเดี๋ยวให้เปิดเองในหน้า36อะค่ะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอากำไรสุทธิขึ้นมา9ล้าน3ถูกไหมคะในกำไรสุทธิเนี่ยพอเราดึงขึ้นมาเนี่ยเรามาหาค่าเสื่อม3ล้าน9เนี่ยในนี้ไม่มีนะคะคือเป็นตัวเลขที่ทำขึ้นว่าเราได้จากงบผู้สอบมาเป็นข้อมูล3ล้าน9จากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเนี่ยลดลงนะคะลองดูหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดในสไลด์ที่22อะค่ะในสไลด์ที่22เนี่ยจะเห็นว่าปี54อ่ะเรามีหลักทรัพย์อยู่8ล้านถูกไหมคะพอปี55เราเหลือ5ล้าน2เราคิดเลยนะว่าเราเอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์หรือเปล่าหรือเราขายหลักทรัพย์ทิ้งเรามีหลักทรัพย์อยู่8ล้านแล้วพออีกปีเราเหลือแค่5ล้านแสดงว่าเราขายไปถูกไหมคะแสดงว่าเราขายไปเราได้เงินป่ะเราได้เงินเพราะได้ดูสไลด์ที่36เลยค่ะว่าหลักทรัพย์เป็นความต้องการตลาดเนี่ยติดบวกอยู่ข้างหน้าที่เราไม่เขียนบวกนะใน2ล้าน7เนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าเราได้เงินเพิ่มขึ้นนะอีกรอบนะสมมุติว่าในกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยกำไรสุทธิเรา9ล้าน3เรารู้อยู่แล้วพอเราเอาค่าเสื่อมราคาไปบวกนะคะ3ล้าน9จากนั้นเรามาไล่ดูรายการต่างๆที่อยู่ในงบดุลนะคะว่าเราจะเอามาบวกหรือเอามาลบ
เราก็เลยเห็นว่าหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดเนี่ยในปี54มันเป็น8ล้านพอปี55เป็น5ล้านแสดงว่าหลักทรัพย์เนี่ยมันลดลงคุณขายหลักทรัพย์ออกไปแน่ๆมั้ยพอขายหลักทรัพย์ไปคุณได้เงินเข้ามามั้ยพอได้เงินเข้ามาคุณก็เอาเงินตรงเนี้ย2ล้าน7มาตั้งต่อจากค่าเสื่อมบวกเข้าไปนะคะเนี่ยตัวเนี้ยบวกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงแสดงว่าคุณเคยจ่ายมากตอนนี้จ่ายน้อยแสดงว่าเงินคุณเหลือมากกว่าปีที่แล้วนะวันนั้นถูกป่ะก็คือต้องเอาเป็นบวกนะคะทีนี้เจ้าหนี้อันนี้จะเห็นง่ายขึ้นเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าเดิมมีอยู่7ล้านพอมาปี55มีอยู่14ล้านเจ้าหนี้เราเพิ่มขึ้นแสดงว่าเงินยังอยู่กับเราถูกป่ะเงินเราเพิ่มมั้ยเพิ่มนะเงินเราเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ใส่ติดบวกเข้าไปเหมือนกันทีนี้มาดูหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดเพิ่มขึ้นจากล้านห้าเป็นล้านแปดหนี้เพิ่มอีกแล้วแสดงว่าเรายังไม่ได้ไปจ่ายหนี้กับใครเงินเราเพิ่มค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นแสดงว่าเจ้าหนี้ก็ยังอยู่ถูกไหมเราก็เพิ่มเหมือนกันทีนี้มาดูลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่8ล้านสามปีนี้8ล้านเก้าแสดงว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณเก็บเงินได้ป่ะไม่ได้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้กดต่างตรงนี้ค่ะคือต้องเอาไปลบเพราะเงินสดในกิจการเราลดลงเนื่องจากเรามีลูกหนี้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะก็จะเป็นลบแล้วนะนี่ก็จะเป็นลบส่วนในเรื่องของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นสินค้าคงเหลือเนี่ยจากเดิม36เป็น47ใช่ไหมคะมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเงินคุณหายไปไหมพวกคุณเอาไปซื้อนะคะก็ติดลบเหมือนกันเงินเราลบออกไปส่วนตัวเงินจ่ายลดลงคุณไปซื้อตั๋วเงินนะคะจากธนาคารเนี่ยเพราะนั้นตัวเนี้ยเงินคุณก็ลดลงเหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตรงเนี้ยนะคะเขาก็หักลบกันลงมาเนี่ยก็คืออยู่ที่12ล้านนะคะตรงนี้ทุกคนตามทันหมดนะคะข้างหลังทันไหมคะขอเสียงหน่อยทันไหมคะทันเนาะทันเปล่าหันไปมองกันว่าใครจะตอบดีสักคันทีนี้มาดูเรื่องของกิจกรรมของเรื่องกระแสเงินสดจากการลงทุนนะคะในสไลด์ที่37อันนี้เรายังไม่พ้นเรื่องเดิมนะคะยังคงต้องกลับไปดูทีนี้ เราดูว่าตัว14,000เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปหาค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็คือเงินลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ให้หมุนเวียนก็คือเอาเงินน่ะไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอื่นๆก็เป็นตัวเลขที่เขาสมมติขึ้นมาว่านะ200กว่าอะไรเงี้ยนะคะคือ290,000เพราะฉะนั้นกิจกรรมลงทุนเนี่ยเราถือว่ามีเงินลงทุนออกไปประมาณ13ล้านนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าใจไม่ยากส่วนเรื่องของกิจกรรมการจัดหาเงินอันเนี้ยเราต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของทุนแล้วตรงเนี้ยนะคะอย่างทุนจดทะเบียนเนี่ยทุนจดทะเบียนถ้าเราย้อนกลับไปดูสไลด์ที่22นะคะเอา23ในสไลด์ที่23เนี่ยเราจะเห็นส่วนของทุนนะคะทุนจดทะเบียนจาก5ล้าน5เป็น5ล้าน7นะคะแสดงว่าผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแสดงว่าเงินเราเพิ่มไหมเพิ่มเพราะว่าเขาเอาเงินมาจดทะเบียนแล้วก็เอาเงินเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตัว 200,000 เนี่ยเราก็จะใส่ติดบวกเหมือนเดิมการใส่บวกใส่ลบวิธีคิดเหมือนกันเลยนะคะส่วนอันต่อไปเรื่องของเงินกู้ระยะยาวเพิ่มอันนี้เนี่ยเดิมก็มีอยู่16ล้านแล้วพอปี55เนี่ยเป็น21ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเงินกู้เขาเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นเงินก็ได้เพิ่มถูกไหมเพราะเขาให้เรากู้มาเราก็จะได้4ล้านนะคะส่วนเงินกู้กรรมการเพิ่มขึ้นอันนี้กรรมการก็ให้กู้มาเหมือนกันอีก 200,000 นะคะจ่ายเงินปันผลเอาละทีนี้เราจ่ายเงินปันผลแล้วแสดงว่าเราต้องเอาเงินในกิจการน่ะออกไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นถูกมั้ยคะเงินเราลดลงก็ใส่ลบเพราะฉะ
นั้นเราจะรู้แล้วงบกระแสเงินสดจากการจัดหาทุนตัวนี้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอากระแสเงินสดสุทธิเนี่ยบวกกัน 3,000 นะคะออกมาได้ล้าน6ความจริงมันก็เป็นอะไรที่แปลกเนาะคือเราเอาตัวเลขเงินสดต้นงวดเนี่ยนะ2.3 ล้านอ่ะเอาเข้ามากระทบปุ๊บมันจะได้เป็นเงินสดปลายถ้าเราทำงบกระแสเงินสดถูกต้อง3บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเช็คบินเลยว่าเอ้ยคุณทำงบกระแสเงินสดเป็นหรือเปล่าแล้วถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าใครตามไม่ทันลองดูนี้ในสไลด์ที่22อ่ะค่ะเขาจะบอกว่าเงินสดต้นงวดอ่ะเงินสดหรือในการเก็บเข้าของคุณอ่ะเงินสดคุณมีอยู่ในปี54มี2.3 ล้านถูกไหมคะในปี55มี4 ล้านแสดงว่าเงินสดคุณน่ะเพิ่มนะพอเวลามาหักลบกันแล้วมันจะได้เท่ากันนะคะตรงนี้ดูทันไหมนี่มีเพจไหมคะค่ะบวกกันแล้วก็ให้ได้เป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะให้คนคนนึงเนี่ยบอกว่ารวมแล้วได้เท่าไหร่แล้วถ้าใครมากกว่าคนคนนั้นยกมือเลยนะคะเริ่มต้นจากคนนี้ก่อนเลยบอก15ค่ะมีใครมากกว่า15คะเดี๋ยว19ค่ะเท่าไหร่คะบอกกันตามเลย22ค่ะ2226ค่ะค่ะไม่ได้ยินค่ะยืนเลยค่ะยืนเลย26ค่ะ26มีใครมากกว่า26มั้ยคะโอ๊ยเหมือนเราเคาะประมูลงานเลยนะเนี่ยเอา26ข้างหลัง26มีมั้ยคะเอาเราแพ้เค้าแล้วเหรอเนี่ย26มากสุดเหรอเป็นเลขน้อยแค่เหรอมีการต่อรองมีการต่อสงสัยจะบวกได้1เอ๊ะมันก็ไม่ใช่แล้วถ้า100นี่นะไม่ใช่ค่ะ22อ้าวมีใครมากกว่านี้มั้ยคะนะใคร26คะยกมือเมื่อกี้ใครบอก26อ๋อ26โทษ26มีใครมากกว่า26มั้ยใช่มั้ยถ้า9 3ตัวถึงจะเป็น27ใช่มั้ย26เขาชนะอยู่แล้วเนาะน้องขาเอาหนังสือให้กับคุณเค้าเลยค่ะอุ๊ยให้3คนเลยเดี๋ยวรอโจทย์ใหม่นะเอาเปลี่ยนเป็น3ตัวหน้าน้อยสุด3ตัวหน้าน้อยสุดค่ะใครจะเริ่มก่อนเอาน้อยสุด2เหรอคะน้องคนข้างหลัง2แล้วใครต่ำกว่า2มั่ง2เดี๋ยวต้องให้น้องเขาดูบัตรประชาชนด้วยนะเดี๋ยวเขาหลอกเอานะเดี๋ยวเขาหลอกเอานะแสดงว่า110เหรอคะอ๋อ110น้องให้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวเอาข้างหน้าด้วยน้องขาตรงนี้อีกท่านหนึ่งค่ะนี่ค่ะน้องคนที่สองเนี่ยค่ะบัตรประชาชนเรามี13หลักใช่ไหมเบื้องหลักที่7ในตรงกลางเนาะหลักที่7ใครมากสุด2คนอ่ะต้องเป็น9กับ8เดี๋ยวเอา0ด้วยเดี๋ยวเอา9กับ8ก่อนหลักที่7อ่ะค่ะใครมี9กับ8บ้างอ่ะ9 2
3น้องแจกเลยค่ะถ้าคนเดิมได้ต้องสลัดสิทธิ์นะคะนั่นค่ะน้องนั้นได้ค่ะเดี๋ยวด้วยอันนี้ตรงกลางนะคะเลขอะไรคะเลขอะไรเดี๋ยวอาจจะเลข8แล้วน้องเมื่อกี้ที่ได้นั่นเปิดแล้วเลขอะไรนะคะ9 9 9ได้2คนสูงสุด3คนค่ะให้น้องคนนั้นด้วยค่ะให้คุณคนนั้นด้วยใช่ค่ะอ้าวหลังที่7น้อยสุด3คนโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะสงสัยว่าจะต้องส่งทางไปรษณีย์แล้วเราจะมีเวลาเขียนชื่อที่อยู่กันไหมเนี่ยค่ะเขียนให้ก็ได้ค่ะยินดีค่ะที่ยกมือนี่เลขอะไรศูนย์เอาอีกทีหนึ่งเราใจปั้มอีกทีหนึ่งน้องนับเลยค่ะเนี่ยเอาศูนย์จริงนะอย่าหลอกอาจารย์นะศูนย์จริงนะคนข้างหลังศูนย์ตรงนั้นศูนย์ด้วยเหรอคะศูนย์เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปแล้วกี่คนคะน่ะน้องเขางงเลยเนี่ยให้ค้างเขาบอกค้างหน่อยนับแถวเดียวพี่กรณ์นับไปนับต่อเลยค่ะ4เอามาข้างหน้านี้ค่ะข้างหน้าอาจจะนี่ที่ยกมือเบอร์อะไรคะไม่ใช่โบ6 6 6 6อ่ะต่อ7 8 9 10 11 12ยกแล้วมือลงแล้วก็จองแล้วไปไหนอ่ะ3แล้วไป13แล้วค่ะจริงบอกว่าอาจารย์ให้ทั้งห้องเลยหมดเรื่องเนาะอยากให้ได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยเวลาได้ไปแล้วจะได้เป็นสื่ออาจารย์เนาะมีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรด้วยแต่เดี๋ยวมีโบชัวออฟฟิศอยู่นะคะถ้าใครจะได้ก็เอากลับไปได้ค่ะอยู่ข้างหลังมีค่ะ081ค่ะ828 8331ค่ะอาจารย์ชื่อนี้นะจำได้นะเดี๋ยวก็เจอกันคราวหน้าโอ้อาจารย์นี่อีกแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องอื่นบ้างจริงๆก็พูดเรื่องภาษีอะมันสนุกเรื่องภาษีอะอ้าวกลับมาเข้าเรื่องตกลงเมื่อกี้เรานับไม่สำเร็จใช่ไหมแล้วชื่อที่อยู่นี่มีทั้งห้องไหมคะน้องขาน้องข้างหลังขาน้องดีบีดีมีไหมไม่มีที่อยู่เอางี้ดีกว่าส่งอีเมลให้ลูกน้องพี่ดีกว่าให้เลขาพี่เนาะจดนะใครจดผิดก็อดเป็นเลยส่งพี่อยู่ค่ะแล้วบอกเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่28 29 30ห้ามเกินสุกนี้ส่งนะคะใครลืมแล้วลืมเลยลืมเขาไปเลยนะอรสาค่ะ O R A S A S I N S I ค่ะ N Netherlands S Singapore I Iceland ค่ะ Tax ค่ะ T Thailand A Excellent ค่ะแล้วก็รอกฎหมายค่ะ L A W ค่ะ .comตรงหลังแอดข้างหลังเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของบริษัทค่ะเข้าไปดูได้นะคะ nsitaglaw.com นะคะอรสานะคะ O R A รอบสุดท้ายนะ O R A S A S I N S I taglaw.com ค่ะ
อย่างเดี๋ยวเราลืมเราต้องเรียนต่อเลยเดี๋ยวเราลืมเมื่อกี้ได้ไปแล้วกี่เล่มเอายกมือคนที่ได้ก่อนนะคะคนที่ได้ค่ะยกมือหน่อยนะคะมีคนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้ว8คนนี้ไม่ต้องส่งอีเมลมานะคะบอกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทั้งห้องเนี่ยสมมุติว่าคุณทีมบอกว่าทั้งห้องสมมุติมี80คนอีเมลมา80อันเมื่อตัดใครออกกันนะโอเคป่ะต่อเมื่อกี้งบกระแสเงินสดหน้านี้เราก็คุยกันไปแล้วว่าสุดท้ายสินค้าคงเหลือปลายงวดเนี่ยอยู่ที่4ล้านนะคะทีนี้มาดูงบแสดงการเปลี่ยนส่วนของเจ้าของหรือชั่วโมงเดียวเราจะเอาให้จบนะเดี๋ยวจะไม่ได้ความรู้กลับไปทั้งหมดงบแสดงการเปลี่ยนของเจ้าของเนี่ยอันนี้คือการกระทบยอดในส่วนเจ้าของตั้งแต่ต้นงวดจนถึงสิ้นงวดนะคะแล้วก็ส่วนเจ้าของเนี่ยอย่างเช่นเพิ่มทุนลดทุนมีกำไรขาดทุนการจ่ายปันผลมันจะกระทบกับส่วนตรงนี้หมดนะคะเหมือนกับจริงๆเขาจะมองว่าตรงนี้เป็นเหมือนสมุดเงินฝากของกิจการด้วยก็คือดูการเคลื่อนไหวของเจ้าของลองดูหน้าต่อไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าในสไลด์ที่39เนี่ยค่ะตัวงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของเราจะต้องทำเปรียบเทียบกันคืออย่างมีบางบริษัทนะคะเขาอยากเห็นตัวเนี้ยทุกปีเลยเราต้องทำแบบยาวเหยียดเลยนะคะต่อกันไปเรื่อยๆไม่ได้ตัดออกแต่ว่างบโดยปกติอะค่ะเขาจะทำไว้2ปีตามนี้ก็คือของ54แล้วก็55นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทุนเดิมของเขาอะค่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นในสไลด์22 23เนี่ยก็คือทุนเรือนหุ้นเขาอยู่ที่5ล้าน5ใช่ไหมคะถ้าเรามองแนวตรงลงมานะคะเมื่อกี้เราหาได้แล้วว่ามันมีการเพิ่มทุนไป 200,000 ถูกไหมคะเพราะนั้นส่วนของทุนเนี่ยเป็น5ล้าน7ซึ่งใน5ล้าน7เนี่ยมันก็จะตรงกับสไลด์ที่23นะคะส่วนในเรื่องของส่วนเกินมูลค่าหุ้นเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างไว้นะคะแต่ให้รู้ว่าทำไมถึงจะมาเพิ่มมาลดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการสำรองตามกฎหมายไหมในนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดสรรได้มีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีกำไรสำหรับปี5ล้าน9มีการจ่ายเงินปันผลไปที่ล้าน8นะคะตามตัวอย่างที่เราดูกันตอนที่กระแสเงินสดออกด้วยแล้วก็ในปีที่มีอีกล้าน5นะคะเพราะนั้นยอดคงเหลือเนี่ยกำไรที่ยังไม่จัดสรรเนี่ยคือ40ล้านซึ่งก็ต้องตรงกับสไลด์ที่22 23เราเหมือนกันนะคะที่ในช่องหลังสุดนะคะเขาจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นตรงเนี้ยก็คือเอามาบวกจากแถวแนวนอนมาให้เห็นตัวเลขให้ชัดขึ้นนะคะตัวเนี้ยบางคนบอกว่าเวลาทำแล้วงงแล้วก็แก้ปัญหาโดยอย่าไปดูมันเลยเนาะดูแล้วงงนะคะแต่จริงๆอ่ะมันมีความสำคัญนะค่ะทีนี้ในหมายเหตุประกอบงบเนี่ยนี่มาถึงหมายเหตุแล้วที่เราบอกว่าเราควรจะต้องดูค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงแต่มันคุณค่ามันเยอะมากนะคะที่เราจะได้รู้ว่ากิจการเนี่ยผู้สอบเนี่ยเขาได้พรีเซนต์อะไรไว้ท้ายงบบ้างนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งวัตถุประสงค์ลักษณะกิจการก็ยังมีบริษัทลูกค้าที่เห็นนะคะแบบบางทีที่ตั้งเนี่ยยังอยู่ที่เก่าเลยเขาย้ายมา3ปีและผู้สอบยังใส่ที่เก่าเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ในฐานะที่เราดูแลเรื่องบัญชีหรือเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราควรจะต้องเข้าไปดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือไปเพิ่มขึ้นคือเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคำว่าวัตถุประสงค์เนี่ยลูกค้ามักเข้าใจว่าผมจะเข้าไปบิดงานตรงเนี้ยในที่12ข้อของผมเนี่ยใน40ข้อของผมที่แนบกับหนังสือรับรองอ่ะมันก็เขียนไว้ทำไมถึงบิดไม่ได้นะคะคือจริงๆอ่ะรายละเอียดตรงนั้นน่ะเราก็สามารถเขียนครอบคลุมไว้ได้ถ้าทางกรมไม่ได้มีปัญหาว่าเอ้ยคุณต้องได้ใบอนุญาตรุ่นนี้นั่นแล้วถึงจะมาจดวัตถุประสงค์ตรงนี้เพิ่มนะคะสมมติว่าเป็นวัตถุประสงค์เพิ่มทั่วไปที่เรามีแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของเราจริงๆคืออยู่ในพพ01ถูกไหมคะว่าเราทำอะไรบางทีก็จะบอกว่าทำนู่นทำนี่แล้วไม่รู้เยอะแยะหมดเลย20ข้อ40ข้อแต่ในพพ01อ่ะบอกว่าซื้อมาขายไปส่งออกอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เวลาเรามีกิจการตรงนี้แล้วพอตอนหลังสมมุติว่าให้บริการอย่างอื่นด้วยเราก็จะต้องทำพอ09ถ้าเกิดว่ารายได้อันนั้นเป็นรายได้หลักขึ้นมาหรือเป็นรายได้ที่เยอะถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเดิมอะค่ะเพราะนั้นก็ต้องเป็นจดประเภทกิจการเพราะนั้นผู้สอบเวลาเขาเขียนในหมายเหตุประกอบงบอะค่ะเขาจะดูจากประเภทกิจการประเภทเงินได้ที่เราได้เพราะนั้นในพอ0109ที่เรามีนะคะเขาไม่ได้เอาทั้ง22ข้อมาเขียนเขาจะดูรายได้หลักเรานะคะส่วนเรื่องมาตรฐานบัญชีตรงนี้เนี่ยทางผู้สอบเขาก็จะเขียนเอาไว้ท้ายงบอะค่ะว่าอ้างถึงมาตรฐานบัญชีฉบับอะไรสำหรับกิจการประเภทนี้บ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวเลขต่างๆในงบการเงินตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเข้าไปดูบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะเขียนว่าปีนี้เป็นหนี้สถาบันการเงินเท่านี้ปีนู้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าไปดูเพราะเขาจะพูดถึง2ปีคู่กันส่วนภาระผูกพันหรือหนี้สินที่เกิดในอนาคตอย่างเช่นอะไรดีสมมติว่าถูกฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าตัวหนี้สินนะคะที่เราคาดว่าในอนาคตที่ยังคงมีอยู่อ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องเปิดเผยด้วยเหมือนกันสมมุติว่าอันนี้ละกันอาจจะไม่ใช่ในหนี้สินที่เราเป็นหนี้อยู่ปัจจุบันน่ะเรากำลังเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินอยู่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการประนอมหนี้อยู่ระหว่างการประนอมหนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ให้รู้ว่าเอ้ยในปีต่อไปเนี่ยอาจจะมีการยกหนี้เราได้รับการยกหนี้ให้ของสถาบันการเงินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขียนถึงความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามเอกสารสัญญาที่เขาเห็นในความเห็นของผู้สอบเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เขาแสดงไว้อย่างที่บอกค่ะก็คือมั่นใจในความถูกต้องของงบการเงินนั้นหรือเปล่านะคะรายงานผู้สอบก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไปไหมนะคะอย่างในความเห็นของผู้สอบอะค่ะเขาก็จะมีอย่างเช่นบอกว่าไม่มีเงื่อนไขแสดงว่างบเนี่ยถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ผู้สอบไม่พบข้อบกพร่องนะคะหรือข้อที่ไม่สอดคล้องกับทางบัญชีกับหลักบัญชีแล้วก็จะอาจจะบอกว่ามีเงื่อนไขตรงนี้อ่านต้องระวังนิดนึงมีเงื่อนไขอะไรบางส่วนจะไม่ถูกต้องก็ได้ค่ะโดยที่ผู้สอบไม่ได้รับรองว่าไม่มีเงื่อนไขก็คือบางส่วนอาจจะเขาคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้เข้าไปทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างบางที่เนี่ยเรื่องสต็อกเนี่ยเขาไม่มั่นใจแล้วทางผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เขาไปมีโอกาสได้เป็นนักสต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเขาก็อาจจะเขียนติ่งๆไว้นิดนึงว่าเอ้ยอันเนี้ยเรามีเงื่อนไขเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบอกว่าไม่แสดงความคิดเห็นตรงนี้ต้องระวังผู้สอบเนี่ยไม่ให้ความคิดเห็นได้เลยว่าถูกต้องแต่สอบให้ส่งงบทันกำหนดเท่านั้นเองอย่างเช่นมีกิจการเหมืองแร่อยู่ที่หนึ่งนะคะที่ตอนนี้เขาไม่ได้ไลฟ์เหมืองแล้วทีนี้เดิมเนี่ยก็จะเป็นเหมืองที่เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่คือใครที่จะเข้าไปตรงนั้นนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นคนพื้นที่ตรงนั้นนะเหมือนมันเป็นอีกโลกนึงเลยนะคือเงินบาทก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้เงินของที่เขาตั้งสกุลขึ้นกับ K-Bank นะคะแล้วสมมติว่าเงินเดือนออกเนี่ยก็จะจ่ายเป็นเงินสกุลตรงนั้นอ่ะสมมุติว่าเรียกหน่วยเรียกหน่วยเป็น1หน่วย2หน่วยก็คือ1บาท2บาทอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้เงินเป็นหน่วยไปพอได้ไปเวลาถ้าเขาจะออกนอกเหมืองอ่ะค่ะเขาจะไปแลกกับแบงค์ในอัตราที่เท่ากันไม่ได้มีกําไรอัตราแลกเปลี่ยนอะไรแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมีทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนหลังเหมืองเขาไม่ได้ทําแล้วอ่ะค่ะทีนี้มันจะมีรายการค้าที่เกิดขึ้นน่ะเยอะมากซึ่งหุ้นส่วนก็มีปัญหาการอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นทำให้เวลาเราไปรับงานต่อเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเอ้ยเจ้าหนี้การค้าของเขาเนี่ยนะในกี่รายตรงเนี้ยเป็นเจ้าหนี้จริงไหมเป็นลูกหนี้จริงไหมส่งสอบยันไปอะไรก็ไม่เคยได้รับคำตอบแล้วมีเงินปันผลค้างจ่ายอยู่200กว่าล้านทีนี้ตัวเราเนี่ยเอ้ยอะไรเราจะทำต่อไหมเอ้ยเราจะช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะทำดีกว่าแล้วเราก็จะช่วยเลยว่าถ้าพวกนี้เราไม่สามารถจะรู้ค่ะเราไปทำเทคนิคของตัวเองว่าเราไปคีย์เขามายกมาใน decision code ของบัญชีอะค่ะก็คือให้รู้ว่ากิจกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้าเราไม่สามารถจะหาได้แต่กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะวันที่เรารับงานมาเนี้ย
จะโค้ดเราจะไม่มีคำว่ายกมาเพราะนั้นเท่ากับว่าเขาสามารถตรวจสอบได้นะคะจนกระทั่งคือผู้สอบออกงบมากี่ปีก็จะบอกไม่แสดงความคิดเห็นนะหรือออกไหมคะเพราะเขาไม่สามารถจะรู้ได้ทุกตัวนะคะแต่ตอนที่เกิดพรบขึ้นมาก็เป็นโอกาสที่ทุนขาที่เมื่อกดแจ้งนะคะปี58อันนั้นก็ได้ทำให้เขาคลีนไปขึ้นเยอะนะคะก็คือมีตัวไหนเสียภาษีได้ก็เสียภาษีให้ถูกต้องไปนะคะก็อย่างนี้ค่ะก็คือยกตัวอย่างว่า เวลาเขาไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาก็จะเขียนลงไปนี่ประโยชน์ของงบการเงินนะคะก็คืออันนี้ที่เรารู้อยู่แล้วค่ะว่านักลงทุนก็ใช้ได้ลูกจ้างก็เอามาดูได้นะคะเจ้าหนี้ผู้ค้าหน่วยราชการเพราะว่าบางที่ในงบการเงินเราต้องยื่นหน่วยราชการด้วยนะคะนอกจากสถาบันการเงินเวลาเราขอกู้หรือจะไปค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็งบการเงินตรงนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินที่เป็นผลการดำเนินงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงฐานะการของกิจการด้วยนะคะทีนี้มาถึงพระเอกของเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินนะคะตัวเครื่องมือวิเคราะห์เนี่ยมันมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะ Common Size Analysis อันนี้คือวิเคราะห์ตามแนวดิ่งจากบนลงล่างล่างขึ้นบนได้ทั้งนั้นนะคะหรือวิเคราะห์ตามแนวโน้ม trend analysis นะคะอันนี้วิเคราะห์ตามแนวโน้มก็คือวิเคราะห์ตามแนวนอนนั่นแหละแต่อันนี้จะต้องดูประมาณสัก5ปีขึ้นไปจะเห็นนะคะส่วนเรื่องอีกอันนึงคือการวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนหรือเรียกว่า fund flow analysis จริงๆแล้วตัว fund flow เนี่ยค่ะเขาจะคล้ายกับตัวกระแสเงินสด cash flow เมื่อกี้มากนะคะแต่ว่าเขาจะแยกไม่เหมือนกันเขาไม่สนใจว่าอันนั้นเป็นกิจกรรมอะไรอันนี้นะคะเขาจะดูแค่ว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยแหล่งที่มาที่เราใช้เงินไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตรงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยตรงนี้แหละที่มีสูตรเยอะนะคะที่ถึงบอกว่าให้เก็บตำราไว้นิดนึงเผื่อจะมีอะไรก็มาค้นดูได้นะคะการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งเนี่ยจริงๆเราก็เหมือนกับเราหาตัวเลขรายการต่างๆที่อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่ารายได้เราถือว่าเป็น 100% ใช่ไหมคะต้นทุนขายอยู่ที่ 80% แสดงว่า gross profit เราอะกำไรขั้นต้นเราอยู่ที่ 20% อันนี้คือการหาจากแนวดิ่งคือบนลงล่างนะคะการหาจากแนวนอนก็เช่นสมมุติว่าเราหาเรื่องของสินทรัพย์เรารู้ว่าสินทรัพย์รวมเราอะเท่านี้เพราะนั้นสินทรัพย์รวมเรามากสุดก็คือต้องเป็น100แล้วค่อยๆหาขึ้นไปว่าลูกหนี้เป็นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็เปรียบเทียบได้ทั้งงบดุลด้วยแล้วก็งบกำไรขาดทุนด้วยนะคะในสไลด์ที่46เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินแบบแนวดิ่งสมมุติว่าในปี55เนี่ยค่ะคุณรู้ว่าสินทรัพย์รวมคุณละ95ล้านใน95ล้านเนี่ยเราจะถือว่าเป็น 100% ก่อนนะคะแล้วเราก็ดูว่าไล่มาเลยว่าอ๋อสินทรัพย์รวมเรา95ล้านอ่ะเรามีเงินสดจริงๆที่สามารถใช้ได้เลยเนี่ยแค่4ล้านเองนะคะเราก็จะรู้ว่ามันคือ 4.26 นะคะแล้วก็หลักทรัพย์ด้วยความต้องการตลาดเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 5% ลูกหนี้การค้า 9% นะคะสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 49% แล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นอยู่ที่ 0.54% ที่ดินอยู่ที่ 0.85 อาคารนี่ก็อาจจะเยอะหน่อยก็เป็น 19.17นะคะเครื่องจักรก็ 10.88 ตรงนี้ค่ะที่เราหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าเราจะได้เอามาดูด้วยว่าเอ้ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีการใช้ไปในแค่ไหนของสินทรัพย์ที่มีอยู่นะคะส่วนในปี54เราก็ทำลักษณะเดียวกันก็คือเอาสินทรัพย์รวมเนี่ยให้ได้เท่ากับ100ก่อนนะคะส่วนอีกด้านนึงในเรื่องของหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะตรงหนี้สินเนี่ยตรงนี้เราให้ในรวมส่วนหนี้สินกับผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะเราให้เป็น100แล้วเราก็หาตัวเลขทีนี้ตัวเลขข้างบนนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าสมมติเจ้าหนี้การค้าเราเนี่ยเราหามาได้ 15% เราก็เอา14294คูณ100ก่อนนะคะแล้วก็หารด้วย95298มันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ข้างหลังตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้เราจะคิดได้ว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ของปี54ก็ทำวิธีเดียวกันตามไม่ทันยกมือได้นะคะ
ส่วนเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยโอเคเมื่อกี้ที่บอกอะเราเอายอดขายให้เป็นร้อยนะคะต้นทุนขายเขาอยู่ที่60กำไรขั้นต้น40เราจะรู้แลกค่าจ่ายขายบริหารที่อยู่ที่31อย่างเงี้ยค่ะเราดูได้ว่าเอ้ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายเรานะคะแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รายได้อื่นมีไหมค่ะมีก็ 0.2% แล้วกำไรก่อนภาษีเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็หักด้วยภาษีแล้วก็ตัวกำไรสุทธิปกติอะค่ะสมมุติว่าสมภกรเนี่ยเวลาเขาดูว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันน่ะบางทีเขาก็เอาเราไปเทียบกับอุตสาหกรรมของคนอื่นจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจริงๆอะมันอาจจะมีข้อแตกต่างกันได้อย่างเช่นราคาขายก็อาจจะสูงกว่าหรือว่าต้นทุนมันอาจจะเท่ากันแต่ยอดขายมันหนีขึ้นไปทำให้เขากำไรไม่ได้มากเท่าอีกรายหนึ่งแบบนี้นะคะหรือบางรายอาจจะลงค่าใช้จ่ายขายบริหารมากเกินไปอันนี้เขาก็ต้องมาเจาะดูแล้วว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะแต่บางรายเนี่ยเกิดบอกว่าเฮ้ยให้เราไปเสียเท่ากับอุตสาหกรรมใหญ่อันนั้นอ่ะมันไม่ไหวนะสมภกรก็อาจจะช่วยดูว่าอะไรแล้วเราก็บอกได้ว่าไอ้ที่ค่าจ่ายมันสูงเนี่ยมันคืออะไรเราอาจจะต้องเข้ามาวิเคราะห์อาคารว่าคือก่อนที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันจริงไหมที่เขามองใช่ไหมคะแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยเราจะมีข้อแก้ไหมหรือถ้าไม่มีข้อแก้เนี่ยแล้วเราจะให้เหตุผลว่าอะไรอันนี้ค่ะต้องคุยกันแล้วก็กลับมาคุยกับผู้ประกอบการว่าเอ้ยตรงเนี้ยตกลงที่สมภกรก็ติงมาตรงนี้นี้คุณยอมรับไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเขาบอกว่าเอกสารเยอะมากของบริษัทเนี้ยก็ช่วยเซฟเวลาสำนักงานจะไม่ตรวจลึกเยอะแต่ว่าเสียภาษีสักเท่านี้ได้ไหมเนี่ยค่ะก็เราก็อาจจะไปคุยผู้ประกอบการว่าถ้าเสียภาษีเท่านี้หรือใกล้เคียงอุตสาหกรรมเดียวกันเขาโอเคไหมนะคะก็แล้วแต่ไปตกลงโครงการนี้จริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะมันจะสำคัญตรงที่ว่าอย่างสมมติต้นทุนขายเนี่ยอย่างปีนู้น 60.06 05นะคะแล้วก็มาเนี่ยปีเนี่ย60เราก็ดูว่ามันยังไม่ดีแต่ตรงเนี้ยแต่ถ้าบางบริษัทนะคะถ้าเกิดมันสวิงกันมากๆเนี่ยต้องเข้าไปดูค่ะว่าเอ้ยทำไมต้นทุนเขาถึงสูงขึ้นขนาดนี้หรือราคาต่อหน่วยที่เราซื้อมาขายเนี่ยมันสูงแต่เราลืมให้เซลล์ไปขึ้นราคาขายอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคอยดูด้วยว่ามันไปที่ทางเดียวกันไหมแต่ถ้าบางปีแบบขึ้นๆลงๆนี่อันนี้น่ากลัวต้องเข้าไปดูเยอะๆว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการนะคะอันเนี้ยก็คือเราจะต้องช่วยดูด้วยนะคะแล้วเชื่อว่าผู้ประกอบการน่าจะฟังด้วยเพราะว่าเราได้เข้าไปวิเคราะห์แล้วนะคะอันนี้การวิเคราะห์ในแนวโน้มนะคะแนวดิ่งก็ไม่มีอะไรไปลองทำดูนะคะถ้าปิดงบออกมาแล้วลองทำดูถ้าอยากจะวิเคราะห์งบเก่งๆก็ไปทำสัก10บริษัทเลือกไปนะจะได้แบบคล่องเหมือนทีนี้ถ้าใครถามมาตอบได้หมดเนาะ10บริษัทจริงๆก็ให้ทำ50ถ้าอยากเก่งอันนี้วิเคราะห์ตามแนวโน้มนะคะในการวิเคราะห์แนวโน้มตรงนี้ก็คือดูตามแนวนอนที่เราจะเห็นเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสมมุติว่าเราจะดูอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเอาปีแรกมาเป็นปีฐานนะคะคือถ้าเราเก็บเรคคอร์ดตรงนี้เราควรจะเก็บอย่างน้อย5ปีมันจะเห็นได้ในระยะ5ปีแล้วเราก็ให้ปีแรกอะค่ะเป็น100แล้วก็ขยับไปหาว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ของปีแรกสมมติปีที่2ขึ้นไป 20% ปีที่3ขึ้นมาแค่ 10%อย่างเงี้ยก็จะเห็นการเติบโตแล้วว่ามันเติบโตขึ้นจริงแต่ในปีถัดไปมันไม่ได้เติบโตขึ้นตามอัตราเดิมนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ต้องทำทั้งงบเลยนะคะอาจจะเลือกมาว่าเราอยากเห็นการเติบโตของอะไรล่ะอย่างเช่นยอดขายหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าสินทรัพย์บางรายการหรือว่าหนี้สินบางรายการนะคะเราก็เข้าไปดูได้อย่างวิเคราะห์ให้ดูตรงนี้ค่ะในปี51อ่ะเราเอาข้อมูลของปี51กับถึง55มาดูเลยตัวขายเนี่ยขายก็ได้ขายได้123ล้านนะคะตรงนี้เราทำหน่วยเป็นพันบาท123ล้านเนี่ยเราถือว่าเป็น 100% ก่อนแล้วในปี52เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 15% คือเพิ่มขึ้นจาก123ล้านเป็น142ล้านนะคะอันนี้เราสามารถหาได้พอปี53เนี่ย
ขาขึ้นไปเกือบ 40% เลยนะคะปี54ก็ขึ้นแต่ว่าในอัตราที่น้อยกว่าคือ 23% นะคะแล้วก็55นี่ 70% ก็ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าอย่างตรงเนี้ยมันใช้สำหรับเป็นทิศทางในการบริหารต่อไปได้ว่าเขาควรจะลงทุนอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าตัวเนี้ยเราทำสม่ำเสมอค่ะมันก็จะเป็นการรายงานได้อย่างหนึ่งนะคะส่วนต้นทุนขายเหมือนกันค่ะเราก็ดูว่าในต้นทุนขายเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะยอดขายก็ขึ้นทุกปีอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วกำไรขั้นต้นเนี่ยเราก็ดูว่าเป็นเท่าไหร่แต่ที่น่าสังเกตอย่างเนี้ยกำไรขั้นต้นนะคะในปี52เนี่ยถือว่าต่ำมากต่ำมากอาจจะเนื่องจากว่าต้นทุนของคุณมันสูงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้าไปดูดีเทลนิดนึงส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารเนี่ยบางบริษัทนะคะเขาก็จะทำบัดเจ็ตไว้ว่าจะต้อง อยู่ในอันเดอร์คอนโทรลเขาเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเกินนะคะก็จะต้องแจ้งเขาว่าตัวเนี้ยจะใช้งบเกินนะคะอย่างเหมือนบริษัทเวอร์ไวที่เขามีสาขาอยู่ทั่วไปหรือว่าไปเปิดบริษัทอยู่ในประเทศต่างๆนะคะเขาจะมีบัดเจ็ตติ้งตัวเนี้ยไว้คอยควบคุมให้ไฟแนนเชียลคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นคนคุมอย่างเช่นสมมติว่าทุกเดือนสมมติปิดรอบเดือนธันวาเดือนตุลาของทุกปีค่ะต้องทำบัดเจ็ตของปีหน้าให้เสร็จคำว่าบัดเจ็ตเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่ตัวหนังสือที่จะยันกันอย่างเดียวแต่เขาอะให้ทำทั้งงบดุลงบกำไรการทุนเลยว่าตัวเนี้ยคุณคาดว่าคุณจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราบอกว่า stationery เนี่ยปีเนี้ยเราจะ อยู่ที่เดือนละหมื่นปีหนึ่งแสนสองไม่เกินนะคะแต่ถ้าเกินปั๊บเนี่ยระบบมันจะถูกล็อกก็คือห้ามเกินถ้าเกินเนี่ยต้องแจ้งคุณนอกว่าจ่ายเงินตัวเนี้ยโค้ดเนี่ยมันเกินแล้วเขาไม่สามารถจะเคลียร์อะไรได้เลยนะคะอันเนี้ยมีระบบของอเมริกาที่เคยใช้อยู่เพราะนั้นเหมือนกับเขาคอนโทรลทุกอย่างอยู่ในอันเดอร์บัดเจ็ตหมดเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นวางบริษัทเขาก็ทำเปรียบเทียบให้ดูอย่างเช่นแอคชัวเท่าไหร่บัดเจ็ตเท่าไหร่แล้วดิ้มกันเนี่ยยังไงแต่เวลาคนที่เขาตรวจอะค่ะสมมติว่าต่างชาติก็จะมองเป็นคอนโซลก็ตรวจบ้างเนี่ยบอกเฮ้ยคุณตัวเนี้ยมันเกินจะเห็นเลยตัวแดงขึ้นปั๊บเขาก็จะต้องถามมาทันทีเลยว่าคนหนึ่งคนสองคนสามไม่เพราะอะไรนะคะต้องหาเหตุผลไม่ได้เพราะบางทีเขาก็ไม่ได้บล็อกนะคะตัวเนี้ยสามารถดูบัดเจ็ตเนี่ยมาคอนโทรลอย่างตัวจริงที่เกิดขึ้นได้ทีนี้เรื่องของวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนอันนี้ดูแหล่งที่มาและใช้ไปอันนี้จะเป็นฟันโฟลว์ซึ่งมันจะคล้ายกับตัวของงบกระแสเงินสดนะคะแต่เทคนิคในการวิเคราะห์เนี่ยจะดูว่าในปีนึงเนี่ยจัดหาทุนมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ใช้ไปยังไงบ้างตอนนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์52เลยสไลด์ที่52เนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าแหล่งที่มาเงินทุนนะคะเขาจะแยกแค่ว่ามาจากการดำเนินงานเท่าไหร่กับแหล่งอื่นเท่าไหร่แค่นั้นนะคะหรือใช้ไปใช้จากการดำเนินงานใช้จากแหล่งอื่นที่แค่ไหนบ้างนะคะโดยเขาจะบอกว่ากำไรสุทธิค่าเสื่อมราคาตัวเนี้ยเรื่องการดำเนินงานลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน เดี๋ยวแทรกนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงเรื่องแคชโฟลว์นะคะตัวแคชโฟลว์เมื่อกี้ที่ทำให้ดูเนี่ยที่เพิ่มขึ้นลดลงพวกนี้นั่นนะคะทีนี้มันมีอีกวิธีนึงก็คือสมมุติว่าเราไปแนะนำลูกค้าให้เขาทำแคชโฟลว์แบบเรียกว่าเหมือนทางตรงอะค่ะประมาณนั้นที่เราทำนี่คือเรียกทางอ้อมเนาะทีนี้สมมุติว่าเราอะบอกว่าเงินฝากในธนาคารเราเนี่ยมี5ธนาคารมีอยู่เท่านี้แล้วเราเก็บเงินจากลูกค้าที่ภายในสัปดาห์นึงนะคะแล้วในสัปดาห์นี้เราเก็บเงินได้เท่าไหร่แสดงว่าเงินมันไหลเข้าตรงนี้ค่ะแล้วเราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่เราไม่สนใจบัญชีนะคะว่าคุณจะจ่ายอะไรลงบัญชีได้ไหมอะไรไหมเราไม่เกี่ยวเรากำลังบอกว่าเราจะทำเงินสดกระแสเงินสดเข้าออกให้เห็นนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดตรงปลายเนี่ยก็คือเงินฝากธนาคารที่เหลือใน5บัญชีธนาคารมันต้องตรงกันเพราะฉะนั้นเงินที่หายไปจากธนาคารที่เป็นรายการบวกนะคะต้องมาอยู่ในล็อกนี้หมดถูกไหมแล้วตัวที่จ่ายออกไปในธนาคารในสัปดาห์นี้ก็ต้องอยู่ในล็อกนี้หมดสุดท้ายเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะเราจะยกออกไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่ในสัปดาห์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราให้ลูกค้าทำก็คือคุณช่วยประมาณการนะคะว่าคุณจะจ่ายอะไรเมื่อไหร่สมมุติว่า
เราบอกให้เขาทำทุกวีคนะคะเป็น weekly report เลยแล้วคุณก็มองไปข้างหน้าแค่4วีคพอใน4วีคเพราะนั้นปีนึงมี52วีคอ่ะค่ะเขาต้องทํา52ครั้งเพราะนั้นสมมุติว่าในวีคที่1อ่ะค่ะเราก็จะดูวีคที่2ถึงวีคที่4สมมุติว่าเงินเดือนพนักงานเราจ่ายในวีคที่3เขาก็จะต้องเอายอดเงินเดือนพนักงานเนี่ยกลมๆเนี่ยไปใส่ในวีคที่3ถ้าสมมุติว่ามีจ่ายค่าเช่าตึกในวีคที่2เขาก็ต้องไปใส่วีค2แล้วที่เขาออกค่ารายได้ต่างๆเนี่ยเขาคาดว่าเครดิตเทอมมันไปตกวีคไหนอะค่ะเขาต้องใส่หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือทำตลอดถูกไหมเขาทำส่งเราเนี่ยทำแค่4วีคแต่เวลาเขาจะทำสำหรับตัวเองเนี่ยเขาต้องยาวไปเลยถูกไหมเพราะมันอาจจะเป็นอีก60วันอีกอะไรก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเท่ากับว่าเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าในบัตรท่อมไลน์ตรงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ด้วยแคชโฟลว์ตรงนี้หรือเปล่าถูกไหมคะคือคาดการในอนาคต4วีคด้วยว่าเขาจะจ่ายอะไรและเขาจะได้อะไรมาทันไหมสมมุติว่าเงินได้จากลูกค้าเนี่ยดีลวีคที่2ดีลวีคที่3แต่เขาต้องจ่ายวีคที่4แล้วมันไม่ทันกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นยอดเงินเยอะๆอ่ะแล้วมันจะช็อตนะข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเงินไม่พอจะติดลบทันทีพอเงินติดลบเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งกับทางผู้ถือหุ้นว่าเอ้ยเราจะไม่พอจ่ายนะเดี๋ยวนี้อ้าวแล้วรู้ได้ยังไงอ๋อเนี่ยเพราะทำตัวเนี้ยถึงได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นตัวเลขไปตลอดนะคะอย่างมีลูกค้าสิงคโปร์อยู่รายนึงเนี่ยเขาขายพวกชิ้นอะไหล่ของอุตสาหกรรมในนิคมอะค่ะทีนี้เขาเนี่ยมาถามว่าบอกให้ยูช่วยแนะนำฉันหน่อยสิว่าฉันจะให้เขาเพิ่มทุน10ล้านเนี่ยที่สิงคโปร์เอาเงินเข้ามาเนี่ยทำยังไงฉันจะทำรีพอร์ตอะไรฉันจะแจ้งเขาได้ยังไงให้มันเกิดความน่าเชื่อถือว่าอ๋อ10ล้านอยู่จะช็อตนะอยู่จะไม่พอภายใน3เดือนข้างหน้าหรืออะไรเราก็เลยแนะนำว่าเราก็ให้ลูกน้องเขามาเรียนนี่แหละว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้ในจริงๆลงมือทำเลยแล้วตัวเขาฟังด้วยเพราะนั้นเท่ากับว่าเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะไปอธิบายน้องยังไงเขาก็เลยทำอันนี้ค่ะมาส่งเรา2วีคพอเสร็จแล้วเขาบอกเอาแล้วนะชุดเนี้ยชุดจริงแล้วเขาจะส่งไปสิงคโปร์ละพอทำส่งไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโทรมาบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยมึงน้องเขาเห็นเขาบอกโอเคเลยเขารู้แล้วว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราไม่พอแน่ๆต้องเพิ่มทุนแล้วเขาก็จะเพิ่มเข้ามาภายในสัปดาห์ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเขาก็เลยเหมือนว่าได้รีพอร์ตตัวเนี้ยเลยทำให้มึงน้องรู้เราก็เลยบอกว่างั้นต้องหาคนทำต่ออย่าไปหยุดทำเพราะหยุดทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเงินยูเหลือเนี่ยเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อที่เขาดับเงินเข้ามาอีก10ล้านเนี่ยมันจะเหลือไหมแล้วก็มีอีกบริษัทนึงเนี่ยอันนี้เป็นบริษัทเขาเรียกชิปเอเจนต์เป็นบริษัทขนถ่ายสินค้าเรือขนาดใหญ่เป็นเรือเบรกเบลล์อะค่ะที่เป็นทั้งลำสมมุติว่าเขาเอาข้าวสารเข้ามาก็ทั้งลำนะคะเขาก็ทำหน้าที่ขนถ่ายเขาไม่ได้เป็นชิปโอนเนอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือแต่เขาเป็นเหมือนชิปปิ้งนะคะคล้ายๆนั้นแต่ว่าไม่ใช่เรือตู้แต่เป็นเรือเบรกเบลล์หรือเรือน้ำมันนะคะนี่เขาก็บอกว่าเงินที่เขาได้เนี่ยสมมติว่าเรือแล่นเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะมาเทียบท่าค่ะเงินก็มาแล้วว่าค่าขนถ่ายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขนถ่ายเรือเนี่ยเรือขนาดไหนเข้ามาที่ริมหาดได้ไหมถ้าไม่เข้ามาที่ริมท่าได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องจอดกลางน้ำแล้วเอาค่า เรือสตีวิโดไปขนออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะประมาณได้ว่าเรือแบบนี้ขนาดนี้ค่าขนถ่ายอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะรู้แล้วว่าจอดตรงไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทางนู้นต้องโอนเงินมาพอโอนเงินมาเขาก็ถึงบอกว่าโอเคเรือเข้ามาได้เขาเริ่มทำให้ได้นี่เท่ากับว่าบริษัทเนี้ยเงินจะเยอะมากเงินเยอะมากจนเขาไม่รู้ว่าเอ้ยมันมากเนี่ยของชั้นหรือของคนอื่นถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกเงินแอดวานซ์อ่ะจะเยอะมากเพราะลำหนึ่งหลายล้านนะคะสมมติเราทำสัก50ลำเนี่ยโอ้ยเยอะในแต่ละเดือนนะคะเงินจะมาเยอะแต่เงินตรงเนี้ยพอหลังจากเรือไปแล้วเราจะต้องปิดแล้วเราบอกว่าตรงเนี้ยเงินสุดท้ายเหลือไหมนะคะถ้าเหลือโอนคืนถ้าเหลือเอาไว้ลำหน้ามาใช้ต่อถ้าไม่เหลือจ่ายเพิ่มมาเรือถึงจะออกได้อย่างนี้ค่ะเขาก็จะดูประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยอย่างรายเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะมีเงินที่มึงนอกให้กู้มาอยู่30ล้านเพราะฉะนั้นพอเห็นแคชโฟลว์ตรงเนี้ยบริษัทนี้ก็ทำแคชโฟลว์วีคลี่ตรงเนี้ยเหมือนกันพอเขาเห็นตรงนี้ปั๊บเขาบอกว่าเฮ้ยเอาคืนมาก่อนเลยเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เราเขาก็มาถามเราว่าคืนได้ไหมบอกดูดีๆสิมันคืนไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวที่คืนจะเอาไปคืนเขาเนี่ยเงินที่เรารับทดลองรับหมดเลยแอดวานซ์ที่ลูกค้าแอดวานซ์มาหมดเลยถูกไหมคะถ้าเราไปคืนเขาเนี่ยแสดงว่าถ้าร้า
ายนั้นมาทวงเราพร้อมกันเราไม่มีเงินจ่ายนะใช่ไหมคะเอ๊ะทางนู้นก็บอกทำไมดูยังไงมันถึงไม่ได้ก็ต้องอธิบายกันเยอะสุดท้ายเขาก็ยอมค่ะว่าให้เงินหมุนอยู่ที่นี่ก่อนแต่ถ้าเขาแน่ใจว่าณวันนี้จนกระทั่งอีกปีนึงเนี่ยเรือมันจะเข้าทุกเดือนละ50ลำเท่าเดิมถูกนะคะเพราะถ้าเดือนต่อไปเหลือ10ลำ15ลำเนี่ยเขาช็อตแล้วนะเพราะเขาต้องเอาเงินนี้ไปคืนถูกไหมเพราะนั้นเท่ากับว่าตัวเนี้ยถ้าเขาการันตีว่าการขายเซอร์วิสของเขาอะยังสม่ำเสมอแสดงว่าเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยกลับไปหมุนก่อนได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือที่มาใช้ไปของเงินเราก็ต้องรู้ว่ามันทำยังไงจะใช้คืนกลับไปได้หรือต้องเพิ่มทุนอะไรนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกระแสเงินสดที่ทำแบบตรงๆเลยนะคะย้อนกลับมาเรื่องที่มาของฟันโฟลตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไปของเงินทุนตรงนี้นะคะอย่างแหล่งที่มาเงินทุนเนี่ยตรงนี้กำไรสุทธิค่าเสื่อมเรื่องลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็จากแหล่งอื่นเช่นทุนจดทะเบียนเพิ่มหนี้ระยะยาวเพิ่มนะคะแล้วก็การลดลงของสินทรัพย์อื่นอันนี้เราต้องรู้ว่ามันคือที่มาว่าเงินมันมาจากไหนแล้วเราใช้อะไรไปบ้างเช่นมีการขาดทุนถือว่าเงินเนี่ยมันถูกหายไปนะคะหรือว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์แต่ว่าเงินเราก็หายไปเหมือนกันแล้วก็การลดลงของหนี้สินหมุนเวียนนะคะส่วนแหล่งอื่นเนี่ยก็คือเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรหรือว่าจ่ายเงินปันผลลดลงของหนี้สินระยะยาวแล้วก็เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อื่นทีนี้ในฟันโฟลว์เนี่ยหน้าตามจะไม่เหมือนกับตัวของที่เราทำแคสโฟลว์นะคะก็คือเอาตามนี้เลยมาดูว่าโอเคกำไรกับค่าเสื่อมตัวนี้นะคะพอมาบวกกันในสไลด์ที่53เมื่อกี้เราสมมติว่าค่าเสื่อมเรา3ล้าน9ใช่ไหมคะแล้วก็เอากำไรสุทธิที่9ล้าน3มาในปี55ฟันโฟลว์เนี่ยเราจะทำเป็นปีๆเหมือนกันนะคะถ้าเราทำเราจะไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำหลายปีมานะคะก็ต้องทำเป็นแต่ละปีไปแล้วก็หลักทรัพย์เป็นความต้องการตลาดเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาดูว่าในปี54เนี่ยก็5ล้าน2ใช่ไหมคะแล้วก็ในปีของ55เนี่ยอยู่ที่8ล้านตรงนี้ก็ได้2ล้าน7ซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็ไปใส่ให้ถูกว่ามันเป็นที่มาใช้ในการได้มาของเงินหรือการเอาเงินใช้ของก็หลักทรัพย์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะแล้วก็เจ้าหนี้การค้าเพิ่มหนี้ระยะยาวครบกำหนด1ปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งที่มาเหมือนกันส่วนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็อันนี้เป็นที่มาของเงินเหมือนกันแล้วก็เงินกู้เพิ่มผู้จัดกรรมการเพิ่มนะคะรวมแล้วเงินไหลเข้าอยู่ที่28ล้านทั้งหมดนะคะที่เป็นที่มาทีนี้เราก็ดูในฟันโฟลว์ต่อว่าถ้าเราทำเป็นแหล่งใช้ไปนะคะตัวใช้ไปเนี่ยอย่างเช่นลูกหนี้การค้าเพิ่มเหมือนกันเราก็คิดเหมือนหลักโลจิกเดิมคือลูกหนี้เพิ่มแสดงว่าเราไม่ได้เงินใช่ไหมคะเราเอาเงินไปลงทุนซื้อสินค้าไปขายก่อนไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งใช้ไปนะคะแล้วก็สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็คือเราซื้อสินค้าเข้ามาไว้ในสต็อกแล้วก็ตัวเงินจ่ายลดลงนะคะส่วนเรื่องแหล่งอื่นก็จะมีเรื่องของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจ่ายเงินปันผลหรือเงินสดเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้รวมเป็นเงินไหลออกนะคะโทษนะคะตรงนี้ไม่ใช่ไหลเข้าค่ะรบกวนแก้สไลด์54ให้นิดนึงค่ะรวมเงินไหลออกค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวนี้ค่ะทั้งเข้าเงินไหลเข้าและเงินไหลออกเนี่ยตัวเลขจะเท่ากันความจริงตัวเลขทางบัญชีเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์ในตัวเองนะใครก็ไม่รู้เป็นคนคิดมาเก่งมากคือทำไปคุณทำถูกหรือเปล่าถ้าถูกก็ต้องเท่ากันแล้วมันก็เท่ากันด้วยนะเป็นเรื่องแปลกคนที่เก่งคุณทีมคะตอนนี้สี่ครึ่งใช่ไหมหมายถึงว่าเริ่มถึงขึ้นของกิจกรรมในไทยเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอั
ันนี้เป็นเรื่องที่ยากสุดแต่ว่าในสูตรต่างๆเราคำนวณมาให้หมดแล้วถ้าใครอยากไปทบทวนก็กลับไปดูได้นะคะมันจะมีอยู่5ประเภทด้วยกันนะคะในเรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องนะคะตัวนี้เราจะวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นถ้าเกิดว่าความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยมีอยู่สูงในการคำนวณเราค่ะแสดงว่ามีสภาพคล่องสูงนะคะส่วนอัตราส่วนภาระหนี้สินอันนี้เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนของแหล่งเงินทุนของกิจการแหล่งเงินทุนที่สำคัญก็เช่นหนี้สินหรือว่าเงินทุนของเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของที่3คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรตัวนี้เราจะเอาผลกำไรมาเปรียบเทียบกับยอดขายอะค่ะว่าหรือไปเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ก็ได้นะคะส่วนอันที่4นี่จะเป็นเรื่องของอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะคือเราดูว่าประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นอะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเป็นเรื่องของmarket value ratio อันนี้จะเป็นอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดนะคะที่เราจะวิเคราะห์ราคาหุ้นกิจการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในรูปของกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะแล้วก็มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอันนี้เราจะมาดูแต่ละตัวกันนะคะอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยเรามักจะคำนวณดูจาก2ตัวด้วยกันคือ current ratio กับ quick ratioใน current ratio เนี่ยเราจะดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราเอาสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตั้งแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนตัวนี้ถ้าออกมามากๆแสดงว่าดีนะคะอย่างสมมุตินะคะว่าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนอาจจะจดไว้ด้วยก็ได้ค่ะสมมุติว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเราเป็น20อ่ะพอเราหาร10ปุ๊บผลที่มันออกมาคือ2ต่อ1ถูกไหมคะพอเป็น2ต่อ1เนี่ยเศษยังไงมันก็มากกว่าส่วนแสดงว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนถ้าเกิดว่าเราสินทรัพย์ไปขายจนหมดอ่ะเรายังชำระหนี้เรายังเหลือตั้ง10ล้านเห็นมั้ยคะก็คือเนี่ยตา2ต่อ1ถ้าเรามองนี้นะอันนี้ตามทันมั้ยทันนะคะส่วนในเรื่องของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเนี่ยตัวนี้ถ้าบอกว่าเงินทุนหมุนเร็วๆอ่ะเราเอาสินค้าคงเหลือเอาออกไปซะเราเอาสินค้าคงเหลือไปหักจากตัวแรกอะค่ะสมมุติว่าสินค้าคงเหลือเท่ากับ5เราก็เป็น20ลบ5หาร10มันก็ยังเหลือ 1.5 ต่อ1ใช่มั้ยคะก็ยังถือว่ากิจการนี้ดีอยู่สินในส่วนของตัวนี้ตัวแรกเลยคือ debt ratio นะคะใน debt ratio เนี่ยเขาจะบอกสัดส่วนระหว่างหนี้สินกับสินทรัพย์รวมของกิจการอันนี้ตรงข้ามกันแล้วเราจะสมมติว่าหนี้สินรวมเท่ากันสัก300แล้วกันนะคะแล้วก็สินทรัพย์รวม600นะคะแสดงว่าออกมาค่าน้อยๆดีถูกไหมเพราะสินทรัพย์รวมมากกว่านะคะส่วนอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนเราก็เอาหนี้สินรวมมาหารส่วนผู้ถือหุ้นหรือส่วนของทุนนะนะคะค่าน้อยออกมาดีนะคะต่อไปความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยอันนี้เขาจะดูส่วนใหญ่แล้วสถาบันการเงินจะเอาตัวนี้ไปคำนวณเขาจะเอากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายแล้วภาษีเงินได้เมื่อกี้ที่เราทำไล่ลงมาเห็นไหมคะตัวกำไรขาดทุนที่เราไล่ลงมาแล้วเขาจะเอาตัวนี้แล้วเอาดอกเบี้ยจ่ายไปหารสมมติว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยกับก่อนภาษีเงินได้เราเท่ากับ50เรามีดอกเบี้ยจ่ายอยู่แค่10เนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยคุณมีประสิทธิภาพนะคุณสามารถมีได้ตั้ง5เท่าของดอกเบี้ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีจ่ายคืนแบงค์ใช่ไหมคะนี่อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรตัวเนี้ยถ้าเดี๋ยวจะให้เพิ่มไปอีกอันนึงนะคะให้เขียน cross profit margin ที่เป็นเบอร์1แล้วกันนะคะเบอร์1แล้วขอเพิ่มเบอร์2เข้าไปค่ะเพิ่มเบอร์2เนี่ยข้างล่างก็ได้ค่ะเขียนว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือเรียกว่า operating profit margin กำไรจากการดำเนินงานค่ะเรียกว่า operating profit margin
อันนี้เขียนสูตรได้นะคะอันที่2เนี่ยมาจากกำไรดำเนินงานคูณ100หารยอดขายถ้ามาจากสูตรคำนวณก็คือกำไรดำเนินงานคูณ100หารด้วยยอดขายนะคะอันนี้ค่าที่ดีก็คือมากนะคะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันส่วนอันที่3เนี่ยเรากระโดดขึ้นไปดูอันที่2ข้างบนน่ะคือเบอร์3ด้านนี้จะเป็นมาร์จิ้นอีกตัวที่เราทำอัตรากำไรสุทธิคือ Net Profit Margin นะคะแล้วก็อันที่4นะคะอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันที่5เราดูอันแรกก่อนนะคะว่าตัวนี้มันจะคล้ายๆกับที่เราไปเทียบตอนที่เป็นแนวดิ่งเทรนด์นะคะเทรนด์ analysis อ่ะก็คือความสามารถในการทำกำไรเนี่ยเราต้องเอากำไรขั้นต้นคูณ100แล้วหารด้วยยอดขายแล้วดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่บอกว่าสรรพากรอาจจะดูว่าเอ้ยคุณมีกำไรที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมน้อยกว่าอุตสาหกรรมเดียวกันที่อื่นอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาจะมาดูอย่างนี้ด้วยว่าเป็นเท่านี้นะคะนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมากก็ถือว่าดีนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยคืออัตรากำไรจากการดำเนินงานเหมือนกันค่ะเราเอาตัวกำไรดำเนินงานคูณร้อยแล้วก็หารด้วยยอดขายค่ามากดีนะคะส่วนอันที่3เนี่ยอัตรากำไรสุทธิเราก็ดูมาร์จิ้นตัวนี้ตัวนึงก็คือเอากำไรสุทธิและไปคูณร้อยหารยอดขายนะคะอันนี้ค่ามากออกมาดีเช่นกันสองตัวสุดท้ายเนี่ยอันที่4เนี่ยคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมนะคะถ้าเรามองว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยสร้างกำไรให้ได้มากถือว่าดีอยู่นะคะถ้าสินทรัพย์รวมสร้างกำไรให้เรามากก็ถือว่าดีเพราะนั้นเรากำไรสุทธิเนี่ยคูณ100หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยถ้ามีคำว่าเฉลี่ยค่ะต้องเอาข้อมูลของปีที่แล้วมาคิดด้วยนะคะคำว่าเฉลี่ยเนี่ยอย่างสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเนี่ยเราต้องเอาสินทรัพย์รวมของปี54นะคะมาหักมาโทษค่ะมาบวกกันกับปี55แล้วหารด้วย2นะคะค่ามากดีเหมือนกันส่วนสุดท้ายอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอันนี้ ROE นะคะอันนี้คือ เราเอากำไรสุทธิคูณร้อยแล้วก็หารด้วยส่วนเจ้าของเฉลี่ยนะออกมามากดีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะเพราะฉะนั้นในตัวมาร์จิ้นที่เราจะดูวิเคราะห์เนี่ยจะมี3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มี ROA ROE ที่เวลาเขาเรียกกันอะตอนนี้เราก็รู้แล้วมันคืออะไรต่อไปเรื่องของอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะตรงนี้เนี่ยคืออย่างอันแรกค่ะเราจะหาก่อนเลยว่าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ Total Asset Turnover Ratio นะคะคือเราดูว่าความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนี่ยที่กิจการมีแค่ไหนเราก็เอายอดขายตั้งแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวมนะคะอันนี้ค่ามากออกมาก็ดีนะคะเพราะว่าถือว่าสินทรัพย์รวมมันน้อยกว่ายอดขายมันทำให้เกิดประโยชน์โดยการขายได้มากกว่านะคะเพราะนั้นผลออกมาก็จะต้องมีค่าที่ดีคือค่ามากนะคะส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าอันนี้Account Receivable Turnover Ratio นะคะอันนี้เป็นจำนวนค้างของวงจรลูกหนี้เราก็เอายอดขายอะค่ะตั้งแล้วหารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยเนี่ยมาอีกแล้วนะคะเราก็เอาของปี54ลูกหนี้นะคะมาบวกกับปี55และหาร2ส่วนระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเราดูว่ามันเป็นอยู่ประมาณสักกี่วันเราก็เอา365ตั้งนะคะหารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้นะคะที่เราหาได้จากอันที่2อะค่ะเอามาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าน้อยๆถือว่าดีนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นเรื่องอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้เราต้นทุนขายมาหาหารกับสินค้าคงเหลือหัวเฉลี่ยนะคะก็เอาสินค้าคงเหลือ54บวก55หาร2ก็จะได้ส่วนหารตรงนี้นะคะแต่นี่ค่ามากถึงจะดีต่อไปเรื่องอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะอย่างระยะเวลาค่ะ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอันนี้คือจำนวนวันที่กิจการเนี่ยเก็บหรือว่ามีสินค้าคงเหลือเพื่อรอขายเราก็เอา365ตั้งหารด้วยอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือนะคะเราถ้าได้น้อยๆถือว่าสินค้ามันอยู่ในสต็อกเราน้อยวันแล้วขายได้นะคะส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าอันนี้เราก็ดูจำนวนครั้งของการชำระหนี้ในระหว่างปีก็ได้เราต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ยนะคะก็คือเอาเจ้าหนี้5455บวกหาร2ออกมาค่าน้อยถึงจะดีนะคะส่วนอันสุดท้ายคือระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้นี่คิดเป็นวันเหมือนกันค่ะเราเอา365แล้วหารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าที่เราหาได้ที่2อ่ะมาหารนะคะต้องเป็นได้ค่ามากถึงจะดีอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดกันค่ะ market value ratio อันนี้เนี่ยเราดูเรื่องกำไรต่อหุ้นนะคะราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีแล้วก็อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะคะอย่างอันแรกเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยเราก็เอากำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญนะคะเราก็จะรู้ว่ากำไรต่อหุ้นเป็นเท่าไหร่ราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิเราเอาราคาหุ้นตั้งหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะคะส่วนมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นตัวเนี้ยเราเอาส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งและหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญนะคะเราจะได้มูลค่าทางบัญชีที่เขาบอกกันว่าหา book value แล้วได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเขาก็จะดูว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเท่าไหร่หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ้าบริษัทที่มีกำไรสะสมเยอะๆแสดงว่าส่วนผู้ถือหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะพอเราหารด้วยจำนวนหุ้นเนี่ยที่มีอยู่เท่าเดิมแต่มันได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยราคาต่อหุ้นก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะเวลาเขาจะขายหุ้นกันหรือว่าเชิญคนอื่นมาลงทุนเพิ่มเขาก็จะดูเรื่องตัวนี้ด้วยนะคะส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอันนี้จะเอาเรื่องราคาหุ้นราคาตั้งแล้วหารด้วยมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะคะส่วนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอันนี้เมื่อเทียบกับราคาหุ้นเขาก็จะเอาเงินปันผลแล้วมาคูณร้อยแล้วหารราคาหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนภาระหนี้สินหรืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรตรงนี้เนี่ยหาคำตอบให้แล้วว่าจะเป็นกี่เท่าเพราะมาทำในห้องคงไม่ได้นะคะจะเสียเวลาเราก็คำนวณมาให้แต่นี้ดูทางด้านล่าง 4.3 เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายจักรบาทเนื่องจากว่าแสดงว่าตัวนี้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องใช้ตัวเลขปี53ด้วยไม่งั้น54มันไม่เห็นถูกไหมคะเพราะนั้นตัวนี้เราไม่ได้ไปสมมุติย้อนกลับไปถึง53ก็เลยละเอาไว้ให้เข้าใจว่าไอ้ตัว F เนี่ยก็คือถ้าเรารู้53เราจะรู้ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์กับอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดเราก็ทำมาเหมือนกันตัวไหนที่จะต้องใช้ข้อมูลปี53ด้วยเราก็ละไว้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นจำนวนเท่าจำนวนวันจำนวนเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะตามนี้ที่เหลือเป็นคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็ได้นะคะค่ะประมาณการเท่านั้นเลยอย่างเช่นสมมติว่ายอดขายขึ้นเท่านี้ถูกไหมคะอย่างลูกหนี้การค้าเนี่ยบางที่เขาก็จะใช้หลักว่าลูกหนี้การค้าจะเพิ่มขึ้นเท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแล้วเราต้องหาหลักในการคำนวณก่อนซึ่งจะต้องเป็นนโยบายนะสมมติเขาบอกว่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเท่ากับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเขาโอเคไหมหรือถ้าเกิดบอกไม่โอเคแล้วค่าจ่ายขายบริหารเนี่ยที่เราจะไปลงค้างจ่ายลูกหนี้นั่นนะคะมันจะตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องหาหลักก่อนใช่ต้องหานโยบายก่อนแล้วถึงจะทำได้ค่ะค่ะถ้าเป็นบริษัทในตลาดต้องทำหมดใช่ค่ะท่านใดค่ะเพื่อนเล่นกันด้วยอีเมลมาได้เลยค่ะอยากจะแอบคุยส่วนตัวนะคะค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอแบบสอบถามได้นะคะวันนี้รู้สึกว่ากลับไปได้รู้มากขึ้นนิดนึงไหมได้รู้มากขึ้นนะคะ
ดีค่ะในนามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะต้องขอบคุณนะคะขอวันนี้ขออินโทรและสถานที่ได้มาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเสริมการเงินแล้วก็การดูโอกาสเงินนะคะอย่างว่าอย่างที่อาจารย์บอกเพิ่มขึ้นไปนิดนึงก็ยังมีนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะมากขึ้นนะคะจะลองแน่นความรู้นะคะถ้าคลาสต่อไปเจอก็มาทักกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะในค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็หากมีการสุดตรงนะคะแบบนี้ก็คือติดตามข่าวในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ www.dvd.co.th นะคะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งจะเป็นกรอบอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์นะคะยังไงติดตามข่าวสารแล้วก็ก็มีของทางที่จะจัดในเดือนพฤษภาคมแล้วก็กรกฎาคมนะคะติดตามข่าวที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ